ในช่วงนี้อย่างที่เรียนแจ้งว่าหัวข้อของเราจะเน้นในเรื่องของกลไกนะคะการจัดการศึกษาที่สามารถตอบโจทย์กับความต้องการในอุตสาหกรรมได้ทีนี้ในช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยเราอาจจะได้ฟังแล้วในฐานะทั้งมหาวิทยาลัยเองนะคะรวมถึงหน่วยงานต่างๆเองนะคะทั้งภาคเอกชนด้วยแต่ก่อนอื่นเลยค่ะอยากเรียนสอบถามนะคะคุณพันธ์เพิ่มศักดิ์นะคะถึงภาพรวมในเรื่องของการสนับสนุนแนวทางการพัฒนากำลังคนที่ตอบโจทย์ต่อความต้องการของอุตสาหกรรมเรามีแนวทางในการพัฒนาตรงนี้อย่างไรบ้างเรียนเชิญท่านค่ะครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับก็คิดว่าทุกท่านในห้องนี้คงทราบดีนะครับว่ากระทรวงอวเนี่ยตั้งขึ้นมา4ปีนะครับ4ปีนิดๆก่อนที่จะเป็นอวเนี่ยเราก็เป็นสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแล้วก็จะเป็นในเรื่องของกระทรวงวิทยาศาสตร์แล้วก็ได้มีการควบรวมกันซึ่งในการควบรวมกันเนี่ยเราก็มีการทำกฎหมายอุดมศึกษาขึ้นมานะครับในเรื่องของการพัฒนากำลังคนแล้วก็ในเรื่องของการสร้างความเป็นเลิศให้กับมหาวิทยาลัยนะครับผมซึ่งตรงเนี้ยก็จะเป็นที่มานะครับโดยในเรื่องของการสร้างความเป็นเลิศให้กับมหาวิทยาลัยหรือการพัฒนากำลังคนเนี่ยเราก็จะเน้นในเรื่องของการจัดกลุ่มมหาวิทยาลัยซึ่งเราใช้ชื่อว่าโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยนะครับหรือว่า Reinventing University ซึ่งก็ดำเนินการมาประมาณ 3-4 ปีแล้วนะครับโดยตรงเนี้ยเราก็จะเน้นในเรื่องของการพัฒนามหาวิทยาลัยเนี่ยให้เกิดความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านให้เก่งในสิ่งที่ตัวเองเนี่ยถนัดนะครับอย่างเช่นมหาลัยกลุ่มที่1ก็จะเน้นในเรื่องของมหาลัยระดับโลกหรือ Global University ที่จะเน้นในเรื่องของการทำวิจัยชั้นแนวหน้าหรือ Frontier Research นะครับ กลุ่มที่2เนี่ยก็จะเน้นในเรื่องของนวัตกรรม Innovation นะครับกลุ่มที่3ก็จะตอบโจทย์พื้นที่เป็น Area Based นะครับกลุ่มที่4จะเป็นมหาลัยที่มีลักษณะเฉพาะก็จะเป็นในเรื่องของการทำในเรื่องของศาสนาในเรื่องของคุณธรรมศีลศาสนานะครับแล้วก็กลุ่มที่5จะเป็นกลุ่มวิชาชีพเฉพาะนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นร่มใหญ่ของอวที่เราดำเนินการมาในเรื่องของการสร้างความเป็นเลิศและพัฒนาคนขั้นสูงนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยสิ่งที่เราต้องการเนี่ยก็คือว่าเราจะทำยังไงเนี่ยให้ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้ได้นะครับปรับจุดการภาคการพวกภาคอุตสาหกรรมได้แล้วก็มีโครงการดีๆหลายโครงการนะครับซึ่งวันนี้ก็จะยกตัวอย่างอย่างเช่นโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่นะครับอย่างเช่นโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่เนี่ยเราทำมาตั้งแต่เราเป็นสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแล้วก่อนที่จะตั้งกระทรวงใหม่ขึ้นมานะครับแล้วหลังตั้งขึ้นมาเนี่ยเราก็ทำในเรื่องของการวิเคราะห์กำลังคนนะครับในเรื่องของdemand analysis แบบเนี้ยเราก็ทำงานร่วมกับทางบริษัทเมอร์เซอร์นะครับผมแล้วก็ในเรื่องของการพัฒนากำลังคนหรือ training ทำร่วมกับgeneration นะครับแล้วนอกจากนี้เองเนี่ยทางสคปอวเนี่ยโดยท่านรองปลัดท่านสุภชัยเนี่ยเราก็ทำโครงการขึ้นมาใหม่ร่วมกับสอบชก็คือ Higher Education Sandbox นะครับซึ่งวันนี้โครงการเหล่านี้ก็จะเป็นโครงการที่ตอบโจทย์ความต้องการของภาคอุตสาหกรรมนะครับผมซึ่งผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็นั่งอยู่บนเวทีทั้งหมดแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็คงจะพูดภาพรวมคร่าวๆอีกทีนึงนะครับตัวอย่างของหลักสูตรนะครับที่เราทำแบบเนี้ยในรูปแบบของ Reinventing เนี่ยครับเราก็จะมีหลักสูตรนะครับที่เกี่ยวข้องนะครับอย่างเช่นหลักสูตรของคณะวิศวกรรมนะครับที่เขาจะตอบโจทย์ในเรื่องของการทำโปรเจกต์นะครับให้ตอบโจทย์ความต้องการของภาคอุตสาหกรรมในลักษณะนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างโครงการของมหาลัยกลุ่ม2 ซึ่งเราก็จะมีตัวโชว์หรือนิทรรศการอยู่ด้านหน้าท่านผู้สนใจก็เข้าไปดูได้นะครับอันนี้จะเป็นตัวอย่างของ Reinventing ที่เป็นการพัฒนาหลักสูตรนะครับนอกจากนี้กลไกที่สำคัญอีกกลไกหนึ่งก็คือในเรื่องของการจัดการศึกษาที่แตกต่างจากมาตรฐานอุดมศึกษานะครับหรือว่า Higher Education Sandbox นะครับท่านที่มาจากมหาลัยก็จะทราบดีว่าในการจัดการศึกษาเนี่ยท่านจะต้องดำเนินการตามกรอบมาตรฐานอุดมศึกษานะครับในเรื่องของระยะเวลาการศึกษาในเรื่องของอาจารย์ผู้สอนนะครับในเรื่องของจำนวนหน่วยกิจนะครับในเรื่องของการประเมินคุณภาพเรื่องของการประเมินนะครับก็ทำให้เกิดความไม่คล่องตัวนะครับว่าเราจะไปหาอาจารย์เก่งๆจากภาคเอกชนมาสอนก็สอนไม่ได้บางทีแบบเนี้ยบางหลักสูตรเนี่ยต้องใช้เวลาผลิต4ปีแต่ว่าแรงงานขาดเนี่ยเราจะลดเวลาการผลิตเหลือ3ปีจะได้ไหมนะครับหรือบางทีเนี่ยการประกันคุณภาพเนี่ยหลักสูตรเนี่ยถ้าเกิดว่ามันได้มาตรฐานระดับสากลแล้วแบบเนี้ยเราจะต้องมาดูคุณภาพของประเทศไทยไหมเพราะว่าของเขาเนี่ยก็จะเป็นระดับโลกไปแล้วลักษณะนี้ครับตรงเนี้ยเราก็เลยมองว่ามันน่าจะมีการปลดล็อกในเรื่องนี้นะครับปลดล็อกในเรื่องนี้ก็คือว่าทำอย่างไรก็ตามเนี่ยให้ตัวของเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรเนี่ยที่หลายท่านคิดว่าเป็นตัวล็อกเนี่ยทำให้ท่านไม่สามารถที่จะผลิตกำลังคนตามความต้องการได้เนี่ยเราก็จะปลดล็อกตรงนี้แล้วท่านก็เสนอเข้ามานะครับก็จะมีกรรมการที่ท่านรองปลัดเนี่ยท่านดูแลอยู่เนี่ยเข้ามาดูว่าอย่างไรเหมาะสมบ้างนะครับซึ่งวันนี้ตรงเนี้ยเราก็จะมีตัวแทนของ Higher Education Sandbox ก็คือหลักสูตรของจุฬาลงกรณ์เข้ามาในนี้ด้วยนะครับผมโด
แล้วก็ตัวอย่างเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเราก็จะมีหลักสูตรนะครับอยู่ประมาณ9หลักสูตรนะครับที่ผ่านการไปแล้วนะครับที่ผ่านการพิจารณาของเราไปแล้วแล้วก็อยู่ระหว่างการทำนะครับเดี๋ยวผมก็จะรีแคปเร็วๆนะครับก็อย่างเช่นหลักสูตรในเรื่องของการผลิตและพัฒนาการแพทย์ฉุกเฉินนะครับหรือหลักสูตรของราชวิทยาลัยนะครับตรงนี้ก็จะผลิตกำลังคนแพทย์ฉุกเฉินนะครับจุดเด่นของเขาก็คือว่าทำยังไงนะครับว่าให้สามารถที่จะผลิตกำลังคนในด้านแพทย์ฉุกเฉินที่ขาดแคลนไปได้นะครับโดยที่เอาไม่ต้องมีเอาวิชาศึกษาทั่วไปกับวิชาชีพเนี่ยมารวมกันไปเลยแบบนี้ครับอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างของหลักสูตรแรกนะครับแล้วหลักสูตรที่2เนี่ยก็จะเป็นหลักสูตรของมหาลัยหอการค้านะครับเป็นชื่อหลักสูตรของที่เราทำงานร่วมกับ Harbor Space ใช้หลักสูตร Harbor Space ต่างชาตินะครับหลักสูตรเนี่ยจุดเด่นก็คือว่าเราใช้อาจารย์นะครับจากภาคเอกชนนะครับทั้งจากต่างประเทศแล้วก็ในประเทศเนี่ยเข้ามาทำงานนะครับก็คือว่าไม่ต้องอาศัยอาจารย์ประจำของมหาลัยของไทยเราใช้คนที่เป็นมาจากภาคธุรกิจเนี่ยมาเป็นอาจารย์ได้เลยนะครับแล้วในการเรียนการสอนเนี่ยแทนที่จะต้องทำวิทยานิพนธ์หรือทำรายงานเนี่ยเราก็ทำในลักษณะของเป็นpitching แบบนี้ฮะทำมาบอกว่าจะจบแล้วเนี่ยเราจะมีโปรเจกต์อะไรให้มา pitching แบบทำเป็น business pitching ไปเลยว่าทำอย่างไรบ้างนะครับหรือแม้ก็หลักสูตรของมหาลัยคาร์เนกี้CMKL นะครับซึ่งเป็นมหาลัยที่ตั้งร่วมกันระหว่างคาร์เนกี้เมลลอนจากอเมริกาที่เป็นมหาลัยท็อป10ของโลกฮะท็อป3ด้วยครับแล้วกับทางพระจอมเกล้าลาดกระบังนะครับเขาก็ทำทางด้านของ AI นะครับร่วมกับมหาลัยอีก6แห่งนะครับเพื่อตอบโจทย์ความต้องการนะครับแล้วก็ยังจะมีหลักสูตรของมหิดลนะครับที่ทำในเรื่องของการใช้ทรัพยากรร่วมกับหน่วยงานวิทย์ของประเทศไทยนะครับแล้วก็จุฬาลงกรณ์นะครับซึ่งวันนี้มีท่านคณบดีเข้ามาเดี๋ยวคงท่านคงจะลงรายละเอียดอีกทีนึงนะครับหลักสูตรนี้ก็เป็นหลักสูตรที่มีความแปลกทันสมัยนะครับหรือว่าหลักสูตรการบินนะครับที่เมื่อเด็กเป็นหลักสูตรที่ทำงานร่วมกับหน่วยงานรับรองมาตรฐานนะครับไม่ว่าจะเป็น IOTA นะครับหรือว่า ICAC นะครับตรงนี้ทำให้มันเกิดมาตรฐานขึ้นมานะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของหลักสูตรแซนด์บ็อกซ์นะครับซึ่งวันนี้ก็จะมีตัวแทนจุฬามาแล้วก็เราก็จะมีอยู่ด้านหน้าอยู่นะครับผมแล้วนอกจากนี้นะครับทางกระทรวงเองเนี่ยก็ได้ทำงานร่วมกับทางสอวช.นะครับสภานโยบายนะครับแล้วก็ทาง PMU ทาง PMUB นะครับบพค.นะครับทำในเรื่องของการพัฒนากำลังคนโดยเราร่วมกับบริษัทเจเนเรชันนะครับซึ่งบริษัทเจเนเรชันเนี่ยก็จะมีความเชี่ยวชาญในด้านของการพัฒนากำลังคนซึ่งจะมีบริษัทอยู่เกือบ18ประเทศทั่วโลกนะครับมีตัดตั้งอยู่ใน18แห่ง18ประเทศนะครับทั่วโลกตรงนี้ครับเขาจะมีความเชี่ยวชาญตรงนี้ก็จะมีการปรึกษาวิเคราะห์การพัฒนาหลักสูตรโดยที่ในทางนี้ที่เราทำเบื้องต้นเนี่ยเราก็จะทำในเรื่องของหลักสูตรของจูเนียร์ซอฟต์แวร์ดีเวลลอปเปอร์นะครับผมแล้วก็ทำหลักสูตรในเรื่องของการดูแลผู้สูงอายุนะครับซึ่งตรงนี้ในการทำงานเนี่ยก็คือเป็นตัวอย่างของโมเดลที่ทำงานร่วมกับบริษัทเอกชนนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ Microsoft นะครับในเรื่องของธนาคารกสิกรไทยนะครับหรือว่าในเรื่องของสุขภาพผู้สูงอายุต่างๆอันนี้เราก็จะผลิตประมาณ10รุ่นนะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ทำไปได้เยอะแล้วเดี๋ยววันนี้ก็จะมีทาง CEO นะครับของ Generation เนี่ยลงรายละเอียดนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ทำให้เห็นว่าเราทำงานเพื่อตอบโจทย์ประเทศอย่างไรนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับในเรื่องของการวิเคราะห์ความต้องการเนี่ยเราก็ทำงานร่วมกับบริษัทเมอร์เซอร์นะครับซึ่งเป็นที่ยอมรับในทั่วโลกแล้วก็ส่วนราชการหลายที่เนี่ยใช้คงตรงนี้นะครับแล้วก็ที่เราทำงานร่วมกับเมอร์เซอร์มาปีหนึ่งเนี่ยเราก็พบว่ามีหลายอย่างเนี่ยที่ทางกระทรวงหรือทางราชการทั่วๆไปเนี่ยไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลบางอย่างได้นะครับแต่ว่าทางเมอร์เซอร์เนี่ยเขาจะมีฐานข้อมูลไม่ว่าจะเป็นฐานข้อมูลจากประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าฐานข้อมูลจากประเทศที่พัฒนาแล้วรวมถึงฐานข้อมูลในไทยเนี่ยฮะเขาก็จะมีเครือข่ายแล้วก็มีศักยภาพในการเข้าถึงข้อมูลที่ค่อนข้างลึกแล้วก็เป็นข้อมูลที่ทางเอกชนเนี่ยถือว่าเป็น confidential เนี่ยครับเราก็สามารถที่จะใช้ประโยชน์ตรงเนี้ยร่วมกันนะครับวันนี้ก็จะมีทาง CEO ของทาง Mercer เข้ามาด้วยนะครับโดยที่จะเน้นในเรื่องของการทำdemand analysis วิเคราะห์ความต้องการนะครับในเรื่องของการออกแบบหลักสูตรแล้วก็ในเรื่องของการพัฒนากำลังคนให้ตอบโจทย์นะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นภาพรวมนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงที่ผมบอกว่าก็คือเรื่องของมดิตพันธุ์ใหม่ซึ่งวันนี้ก็จะมีท่านอาจารย์มดิตเข้ามาพูดคุยตรงนี้เราทำมาตั้งแต่เป็นสกอแล้วก็ได้รับการตอบรับว่าเป็น
ครงการต้นแบบที่ทำในเรื่องของการตอบโจทย์ความต้องการของภาคอุตสาหกรรมได้เป็นอย่างดีครับผมขอบคุณครับค่ะขอบพระคุณท่านนะคะก็ได้เห็นถึงภาพรวมแล้วนะคะว่าได้มีการสนับสนุนในเรื่องของการจัดรูปแบบการศึกษายังไงบ้างก็ต้องบอกว่าแทบจะในทุกๆส่วนเลยนะคะแต่ว่าเดี๋ยววันนี้เราจะมาฟังข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบนะคะกับการจัดการรูปแบบการศึกษาให้เหมาะกับความต้องการในอุตสาหกรรมมากขึ้นนะคะโดยอย่างที่ท่านได้เรียนแจ้งนะคะว่าวันนี้เราได้รับเกียรติจากทาง CEO นะคะบริษัท Mercers นะคะวันนี้จะมาให้ข้อมูลในเรื่องของการสำรวจความต้องการจากภาคอุตสาหกรรมว่าในแต่ละมิตินี้นะคะมีข้อมูลอะไรบ้างที่ท่านเราควรที่จะได้รับทราบแล้วก็ไปประกอบนะคะกับสิ่งที่ดีที่สุดเนาะในการจัดรูปแบบการศึกษานะคะก็ขออนุญาตเรียนเชิญคุณจักรชัยนะคะเรียนเชิญเลยค่ะขอบคุณครับขอบคุณท่านพิธีกรนะครับขอบคุณทางผู้บริหารระดับสูงของทางกระทรวงอวนะครับท่านผู้บริหารสถาบันการศึกษาแล้วก็แขกท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับจริงๆแล้วต้องบอกว่าวันนี้มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่จะได้มีโอกาสมาแชร์ในเรื่องของตัวโครงการที่เราได้ทำกับภาครัฐนะครับภาคการศึกษาของทางภาครัฐกับทางกระทรวงอวซึ่งจริงๆแล้วเราทำมาประมาณสักปีกว่าๆแล้วนะครับแล้วก็ได้เห็นผลอะไรบางอย่างนะครับซึ่งคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ในเรื่องของการพัฒนาตลาดแรงงานบ้านเรากับในเรื่องของตัวการที่จะแมชกันระหว่างในเรื่องของตัวซัพพลายกับดีมานด์นะครับเพราะฉะนั้นโครงการที่เราทำเนี่ยพอดีเราใช้ชื่อว่าตัว Thailand Workforce Demand Outlook นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็นการในเรื่องของการดูว่าท้ายที่สุดแล้วตลาดมีความต้องการอย่างไรบ้างนะครับต้องบอกว่าสไลด์จะค่อนข้างเล็กนิดนึงนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมพูดรวมๆแล้วกันนะครับผมก็มองไม่เห็นเหมือนกันเพราะปกติเราก็จะเดินนะครับเป็น Steve Jobs นะครับแต่วันนี้ได้ต้องมานั่งพรีเซนต์กันก็อาจจะมองผ่านๆไปอันนี้ถ้าท่านสังเกตดูนะครับในแง่ของตัวภาพเนี่ยในอดีตเนี่ยต้องบอกว่าทางภาคการศึกษาเนี่ยเป็นภาคที่ผลิตบุคลากรเนาะนะครับเป็นภาคที่เขาบอกว่าเป็นคนที่เป็นซัพพลายนะครับมีในเรื่องของการป้อนในเรื่องการศึกษาสู่ในเรื่องของตัวตลาดแรงงานจากนั้นตลาดแรงงานเนี่ยพอจบมาจากภาคการศึกษาปุ๊บก็จะมาเจอในเรื่องของตัวองค์กรที่เป็นภาครัฐภาคเอกชนก็คือในเรื่องของคนที่มีดีมานด์ที่แท้จริงในการที่จะรับคนเข้าทำงานเพราะฉะนั้นในช่วงที่ผ่านมามีซัพพลายเกิดขึ้นมีดีมานด์เกิดขึ้นแต่ณปัจจุบันนะครับหรือว่าในอดีตที่ผ่านมาที่เราเห็นนะครับในตอนต้นก็ท่านรองปลัดท่านได้แจ้งไปแล้วนะครับอาจจะมีคนที่จบการศึกษามาแต่ว่าไม่มีเขาเรียกว่าดีมานด์รองรับนะครับเพราะนั้นเราเห็นปัญหาตรงนี้นะครับว่าตอนนี้ซัพพลายเนี่ยเรามีเยอะก็จริงนะครับแต่ว่าในแง่ของตัวสกิลอาจจะมิสแมทช์นะครับกับสิ่งที่ตลาดหรือว่าภาคเอกชนต้องการฉะนั้นสิ่งที่เราทำคืออะไรเราพยายามเขาเรียกว่าเปลี่ยนนะครับแนวความคิดหรือในภาษาอังกฤษเราอาจจะใช้คำว่าชิปในเรื่องของตัวพาราไดม์ทางความคิดนะครับว่าปัจจุบันเนี่ยถ้าสมมติว่าเราจะต้องผลิตบุคลากรในแง่ของตัวขาที่เป็นซัพพลายเราไปดูดีมานด์ก่อนไหมนะครับว่าตอนนี้ตลาดเนี่ยมันมีดีมานด์อย่างไรบ้างสาขาที่มีความต้องการสูงนะครับตอนนี้มีอย่างไรบ้างเพราะฉะนั้นในกระบวนการของเราในเรื่องของตัวโปรเจกต์ที่เราทำนะครับกับทางกระทรวงอวนะครับก็คือในเรื่องของการ identify ว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยภาพรวมของตลาดณปัจจุบันนะครับสาขาไหนอุตสาหกรรมไหนมีความต้องการสูงนะครับหลังจากนั้นเนี่ยทำในเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับฐานข้อมูลของ Mercer พอเราทราบเรารู้นะครับต่อไปก็คือในเรื่องของการเสริมสร้างและก็พัฒนาก็จะมีการประสานงานกันนะครับระหว่างภาคเอกชนกับภาครัฐโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางภาคการศึกษานะครับเพื่อมาดูได้ว่าคอสที่เรามีอยู่ณปัจจุบันในมหาวิทยาลัยต่างๆเนี่ยเราผลิตนักศึกษาได้ตรงกับความเขาเรียกว่าความต้องการของตลาดมากน้อยเพียงใดนะครับถ้ายังไม่มีหรือมีไม่พอนะครับก็อาจจะมีในเรื่องของตัวโปรแกรมนำร่องนะครับหรือว่าจะใช้หลักสูตรที่เป็นแซนด์บ็อกซ์นะครับซึ่งได้วิทยากรที่อยู่ในเซสชันก่อนหน้าก็ได้พูดไปแล้วนะครับว่าเรามีในเรื่องของตัวแพทเวย์หรือว่าทางลัดที่จะเรียนรู้นะครับแล้วก็ได้รับการเอนดอร์สจากทางกระทรวงด้วยนะครับเพื่อผลิตบุคลากรนะออกมาไม่ว่าจะเป็นบุคลากรที่ยังเป็นนักศึกษาอยู่หรือว่าบุคลากรที่อาจจะอยู่ในตลาดแรงงานแล้วกลับเข้ามาอัพสกิลรีสกิลกันอีกรอบหนึ่งนะครับเพราะนั้นหลักสูตรพวกนี้เนี่ยเราคิดว่าพอเรารู้แล้วว่าดีมานด์ในตลาดเป็นอย่างไรนะครับกลับมาคุยกับภาครัฐทั้งภาคการศึกษาผลิตคอร์สที่มันเขาเรียกว่าตรงใจกันหลังจากนั้นเราก็ทำ MOU กับบริษัทภาคเอกชนถ้าเรามีนักศึกษาที่ผ่านคอร์สอย่างเงี้ยนะครับที่ผลิตแบบเขาเรียกว่า fast track ในลักษณะนี้เนี่ยภาคเอกชนก็จะรับเข้าไปทำงานเลยนี่คือภาพรวมของโครงการทั้งหมดที่เราพยายามจะทำแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยเราเข้ามาสักประมาณสัก 75% 80% ของโครงการละนะครับก็คิดว่าเรากำลังจะคลอดในเรื่องของตัวสิ่งที่ภาคเอกชนต้องการนะครับแล้วก็บัณฑิตก็จะมีโอกาสที่จะเขาเรียกว่าเรียนแล้วก็หางานทำได้ตรงกับในเรื่องของตัวสิ่งที่ demand หรือว่า workforce หรือว่าตัวตลาดแรงงานต้องการคราวนี้อยากจะให้ดูภาพในเรื่องของตัวสิ่งที่เราเรียกว่าเป็น approach นะครับพอดีกดไปแล้วมันไม่ไปนะครับมาละนะครับโอเค
นะครับอันนี้เป็นในเรื่องของตัวเรียกว่าเป็น approach ของทางเมอร์เซอร์นะครับเนื่องจากว่าอย่างที่ท่านผู้เชี่ยวชาญนะครับได้เรียนไปในตอนต้นเรามีฐานข้อมูลเฉพาะในประเทศไทยใน600กว่าบริษัททั่วโลกนะครับที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับทักษะอะไรต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับทักษะที่มันเป็นความต้องการทั้งในปัจจุบันทั้งในอนาคตนะครับเมอร์เซอร์เรามีฐานข้อมูลไม่ใช่เฉพาะเมืองไทยแต่เรามีฐานข้อมูลทั่วโลกเนื่องจากว่าเรามีประมาณสัก40กว่าสาขาตามภูมิภาคต่างๆทั่วโลกเพราะนั้นเราเห็นเทรนด์อะไรบางอย่างครับว่าณปัจจุบันเนี่ยจ็อบพรีเมียมเราเรียกใช้คำนี้แล้วกันนะครับอะไรที่มันเป็นพรีเมียมเนี่ยมันจะมีค่างานที่ค่อนข้างสูงนะครับมันจะมีรายได้ที่สูงกว่าเพื่อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจากฐานข้อมูลตรงนี้ผ่านระบบเขาเรียกว่า approach ในเรื่องของการสัมภาษณ์ข้อมูลกับบริษัทต่างๆไม่ว่าจะเป็นบริษัทข้ามชาติ multinational organization ภาครัฐหรือภาคเอกชนหรือเป็นบริษัทจดทะเบียนนะครับก็ไปคุยกับเขาฝ่ายบริหารของเขาแล้วก็คุยกับทาง HR ของเขาว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยทักษะที่เป็นความสนใจที่สุดณปัจจุบันกับแผนที่จะตอบโจทย์กับองค์กรของเขาใน3ปี5ปีข้างหน้าเขาต้องการคนประเภทไหนเขาต้องการน้องจบใหม่ที่มีสาขาประเทศเขาเรียกว่าประเภทใดเป็นหลักนี่แหละครับคือข้อมูลทั้งหมดนะครับที่ต้องบอกว่าทำการศึกษามาทั้งหมดหลังจากนั้นพอเรารู้มาชัดเจนก็อย่างที่เรียนไปในตอนต้นนะครับเราจะกลับมาคุยกับทางกระทรวงนะครับแล้วก็ดูในว่าท้ายที่สุดแล้วภาครัฐมีหลักสูตรตรงตามที่ดีมานด์ของตลาดตามบริษัทพวกนี้ต้องการมากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ผลิตมามีการติดตามผลประเมินผลงานนะครับแล้วก็ท้ายที่สุดแล้วก็พยายามจะทำอย่างเงี้ยครับเพื่อให้ภาครัฐเนี่ยมี direction ในระดับหนึ่งเป็นไกด์ไลน์ว่าตอนนี้เนี่ยดีมานด์ในตลาดมันเป็นอย่างไรอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมที่เราทำณปัจจุบันเพราะฉะนั้นในแง่ของตัวภาพหลักๆนะครับระยะที่1เฟส1ที่เราทำไปแล้วนะครับก็คือในเรื่องของการวิเคราะห์ว่าตลาดแรงงานเป็นอย่างไรนะครับตัวที่2ก็คือพัฒนาหลักสูตรตัวที่3นะครับก็คือในเรื่องของการที่จะบอกว่าจับดีมานด์ภาคเอกชนนะครับมาทํา MOU ร่วมกันว่าถ้าเราผลิตนักศึกษามาแล้วนะครับท้ายที่สุดก็จะมีคนที่ป้อนกลับเข้าไปในภาคเอกชนนะครับนี่คือกระบวนการทั้งหมดทําให้การศึกษานะครับหลักสูตรต่างๆมันตรงไปกับความต้องการหรือว่าล้อไปกับในเรื่องของความต้องการของภาคเอกชนหรือว่าตัวตลาดแรงงานให้ได้มากที่สุดนะครับสิ่งหนึ่งที่เอาคำที่เราเห็นนะครับภาพด้านขวาต้องบอกว่าท่านซ้ายมือของท่านนะครับเป็น10อุตสาหกรรมนะครับที่เราบอกว่าเป็นอุตสาหกรรมที่เป็นกึ่งๆ rising star เนาะนะครับที่กำลังจะเขาเรียกว่าอย่างก้าวกระโดดไปในอนาคตนะครับแล้วก็ด้วยกระบวนการฐานข้อมูลของเมอร์เซอร์นะครับเรามีภาพอุตสาหกรรมพวกนี้แล้วก็มีข้อมูลอยู่ในมือนะครับผมขออนุญาตพูดคร่าวๆละกันมีอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของตัว medical hub นะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องทางการแพทย์อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับดิจิทัลนะครับอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับ bio energy bio chemical ก็คือพวกเทคโนโลยีชีวภาพทั้งหลายแหล่นะครับกับในเรื่องของตัวพลังงานชีวภาพชีวเคมี food for the future นะครับอย่าไปเขาเรียกว่าคิดว่าอาหารไม่สำคัญนะครับเนี่ยแหละครับครัวโลกที่แท้จริงนะครับอาหารเพื่ออนาคตอาหารแห่งอนาคตอีกหน่อยจะมีบทบาทความสำคัญค่อนข้างเยอะมากนะครับพวกกลุ่มที่เป็นออร์แกนิกหรือว่าพวกจุลินทรีย์ที่มีความสะอาดพวกนี้จะเป็นอาหารที่เขาเรียกว่าเป็นอุตสาหกรรมที่เป็นกลุ่มในหนึ่งใน rising star นะครับมีอะไรอีก aviation นะครับที่เกี่ยวข้องอุตสาหกรรมการบินโลจิสติกขนส่งนะครับ intelligent electronic พวกสมองกลอิเล็กทรอนิกสมองกลต่างๆนะครับซึ่งจริงๆพวกนี้มีฐานการผลิตอยู่ในเมืองไทยในระดับหนึ่งอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าตลาดแรงงานบ้านเรายังไม่เขาเรียกว่าคุณภาพนะครับกับในเรื่องของตัวqualification ของคนเนี่ยบางครั้งนี่ยังไม่ค่อยแมทช์กันเท่าไหร่นักนะครับ future mobility คือพวกรถนะครับที่อาจจะเป็นมีสมองกลนะครับเป็นพวกไร้คนขับในอนาคตเนี่ยคืออุตสาหกรรมที่เป็น rising star ทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นสุ่มกลุ่มตัวอย่างที่เรามีทั้งหมดเนี่ยนะครับต้องบอกว่าเราสุ่มเก็บกลุ่มตัวอย่างมาได้ประมาณสัก300กว่าองค์กรนะครับซึ่ง300กว่าองค์กรนี้ต้องบอกว่าไม่ใช่เป็นองค์กรที่เล็กนะครับโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยต้องบอกว่าเขามีรายได้นะครับที่เป็น annual revenue ต่อปีเนี่ยเฉลี่ยประมาณ 1,500 ล้านบาทต่อปีนะครับเพราะฉะนั้นเป็นองค์กรที่ sizable ไม่ได้เล็กนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเป็นบริษัทที่จดทะเบียนนะครับอยู่ในตลาดหลักทรัพย์และจดตัวแม่เขาเองถ้าหากเป็นบริษัทข้ามชาติตัวแม่เขาเองจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ที่ต่างประเทศเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่าบริษัทพวกนี้เป็นบริษัท rising star แล้วก็มีเขาเรียกว่าเป็น reputable organization ก็คือบริษัทที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงนะครับนี่ผมอยากจะให้มาดูภาพพวกนี้นะครับสี่อาชีพพวกนี้เป็นแค่รายละเอียดในเชิงเขาเรียกว่าภาพกว้างนะครับว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยกลุ่มอาชีพที่มีความต้องการสูงสุดนะครับ4อันดับแรกในภาพรวมอุตสาหกรรมนะครับเราจะมองในเรื่องของตัว business size เป็นหลักก่อนที่จะเข้าไปในเรื่องของตัว technical นะครับประเด็นแรกคือแน่นอนนะครับผลิตของออกมากลุ่มการขายการตลาดยังเป็นอาชีพที่ยังมีดีมานด์ค่อนข้างสูง
นะครับเพราะว่าท้ายที่สุดรับผลิตของออกมาแล้วขายไม่ได้ไม่มีการทำดิสทริบิวชันไม่มีในเรื่องของการเรชั่นทำการขายนะครับบริษัทก็จะมีปัญหาเพราะฉะนั้นกลุ่มพวกนี้เนี่ยยังเป็นกลุ่มที่มีความต้องการค่อนข้างสูงนะครับกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการผลิต production line นะครับกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของตัวช่างนะครับเป็น technical service กลุ่มนี้เป็นกลุ่มตลาดแรงงานที่มีดีมานด์ค่อนข้างสูงเช่นเดียวกันกลุ่มที่3นะครับเป็นกลุ่มที่เกี่ยวกับอาชีพขนส่งก็คือโลจิสติกนะครับและกลุ่มสุดท้ายเป็นทักษะแรงงานที่เราไม่ค่อยมีเมื่อเปรียบเทียบกับเพื่อนบ้านแถบคันธสีมาบ้านเรานะครับก็คือกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรนักวิทยาศาสตร์ต้องบอกว่าภาพรวมส่วนใหญ่ในประเทศไทยเท่าที่ผมทราบนะครับจากรายงานของทางกระทรวงก็คือคนนักศึกษาส่วนใหญ่ในบ้านเราส่วนใหญ่เน้นในเรื่องของตัวอาร์ตกับ liberal arts เป็นส่วนใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นวิทยาศาสตร์กับในเรื่องของตัวเอนจิเนียร์ยังไม่ได้มีสัดส่วนมากนักนะครับในขณะเดียวกันมันก็เขาเรียกว่าสวนทางกันกับตลาดแรงงานที่ต้องการเพราะว่าตอนนี้ตลาดแรงงานที่ต้องการกับในเรื่องของตัวอุตสาหกรรมที่เป็น rising star เนี่ยต้องการคนที่เป็นวิทยาศาสตร์กับวิศวกรรมศาสตร์ค่อนข้างเยอะนะครับอันนั้นก็เป็นผลที่ได้มาอันนี้ผมอยากให้ดูจากรายงานการศึกษานิดหนึ่งนะครับองค์กรโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคเอกชนนะครับตอนนี้ที่เรากำลังประสบปัญหาอยู่แม้กระทั่งกับบริษัทผมเองก็ตามนะครับมันมีบุคลากรที่รีครูทค่อนข้างยากหาก็ยากแล้วนะครับรีเทนยากกว่าก็คือเขาเรียกว่าการรักษาไว้ในองค์กรนะครับเพราะนั้นถ้าสังเกตดูถ้าท่านใดมาจากภาคเอกชนนะครับท่านจะเห็นว่ามันจะมีพนักงานบางกลุ่มนะครับที่รีครูทเท่าไหร่ก็หาทาเลนต์จริงๆได้ค่อนข้างยากแล้วพอหาเข้ามาแล้วเนี่ยต้องรักษาให้ได้นานที่สุดบางทีก็รักยากที่จะรักษาเช่นเดียวกันนะครับสามอาชีพหลักๆนะครับก็คือกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับงานขายการตลาดนะครับกลุ่มพวกนี้เนี่ยรีครูทตัวเจ๋งๆเนี่ยก็บอกว่ายากนะครับจะรักษาไว้ก็ยากเช่นเดียวกันกลุ่มที่สองวิศวกรรมนะครับกับพวกเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์กลุ่มที่3เป็นในเรื่องของตัวเกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ตนะครับพวก Data นะครับทั้ง2กลุ่มนี้นะครับเป็นกลุ่มที่หายากแล้วก็เก็บไว้ยากเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นท่านใดนะครับที่มีลูกหลานว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยอยากจะให้ลูกหลานไปเรียนอะไรนะครับท่านก็ดูความชอบความถนัดของเขาแต่ว่าถ้าอยากดูในเรื่องของตัว Rising Star แล้วก็กลุ่มอุตสาหกรรมที่มันเป็นเป้าหมายจริงๆทักษะที่เป็นเป้าหมายจริงๆส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในกลุ่มพวกนี้นะครับนะครับแต่ไม่ได้บอกสาขาอื่นไม่ดีนะครับแต่เพียงแต่ว่าจากในเรื่องของการทำโครงการพวกนี้มันเห็นอะไรบางอย่างว่ากลุ่มที่เป็นดีมานด์จริงๆมันคือกลุ่มพวกนี้เป็นหลักนะครับนี่เป็นกลุ่มเขาเรียกว่า5กลุ่มหลักๆนะครับที่ต้องบอกว่าเป็น S curve ของประเทศนะครับที่เราพยายามจะผลักดันแล้วเราก็เห็นดีมานด์ค่อนข้างเยอะกลุ่มแรกคือ bio energy bio chemical นะครับพวกนี้ที่เกี่ยวข้องกับพวกชีวภาพนะครับชีวเคมีนะกลุ่มพวกนี้เนี่ยมีบทบาทค่อนข้างสูงนะครับที่กำลังจะบอกว่าใช้อุตสาหกรรมทางเกษตรบ้านเรานะครับมาแปลนะครับเป็นพวกรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับพวกชีวภาพชีวเคมีนะครับกลุ่มที่2คือกลุ่มดิจิทัลปฏิเสธไม่ได้เลยผมคิดว่าทุกท่านพอน่าจะเดาได้ว่ากลุ่มดิจิทัลทำอะไรบ้างนะครับก็ใช้ในเรื่องของตัวซอฟต์แวร์ในเรื่องของการประมวลผลต่างๆซึ่งเป็นเขาเรียกว่าน่าจะเป็นอาหารหลักเป็นเลือดหลักๆเลยนะครับที่หล่อเลี้ยงในเรื่องของการทำธุรกิจณปัจจุบันกลุ่มที่3 food for the future อาหารสำหรับอนาคตซึ่งได้เรียนไปแล้วกลุ่มที่4เป็น future mobility นะครับก็เกี่ยวข้องกับในเรื่องของตัวรถนะครับที่เกี่ยวข้องกับพวกรถยนต์พวกสมองกลอะไรทั้งหลายแหละและกลุ่มสุดท้ายก็คือ intelligent electronic 5กลุ่มนี้นะครับเป็นกลุ่มที่เราโฟกัสแล้วก็มีบทบาทก็คิดว่าน่าจะมีบทบาทในเรื่องของการผลักดันทำให้ประเทศเนี่ยเติบโตทักษะแรงงานได้เติบโตในอนาคตคราวนี้มาดูกันนะครับภาพท้ายๆละแนวแกนตั้งนะครับเป็นในเรื่องของตัวอุตสาหกรรมอย่างที่ผมเรียนไปในตอนต้นนะครับมี5อุตสาหกรรมที่เราบอกมาส่วนในเรื่องของสีฟ้าเป็นทักษะแรงงานนะครับที่กลุ่มพวกนี้ค่อนข้างสนใจจากการที่เราทำโครงการนี้ขึ้นมาจากการสัมภาษณ์กับดูในเรื่องของการดูฐานข้อมูลของ Mercer ทั่วโลกนะครับแล้วท่านสังเกตดูสีฟ้าเป็นในเรื่อง technical skill นะครับสีเขียวเป็นในเรื่องของตัว soft skill นะครับผมให้มาดูสีฟ้าก่อนนะครับสีฟ้าเนี่ยเขาบอกว่ากลุ่มที่เกี่ยวข้องกับพลังงานชีวภาพชีวเคมีสาขาวิชานะครับกับเด็กที่มีเขาเรียกว่าศักยภาพทางด้าน data science เป็นเขาเรียกว่าทักษะที่เขาต้องการมากที่สุดไม่ได้บอกว่าสาขาอื่นหรือทักษะอื่นเขาไม่ต้องการนะครับแต่นี่คือสิ่งที่เขาต้องการมากที่สุดก็ถามว่าจะเอาพวกนี้ไปทำไรเขาต้องเก็บพวกนี้ไปเก็บข้อมูลทำไปประมวลผลนะครับในเรื่องของตัวชีวเคมีนะครับกลุ่มที่2กลุ่มดิจิทัลนะครับทักษะ3อย่างที่เขาต้องการนะครับกับสาขาวิชาหลักๆก็คืออาจจะเป็นพวกเอนจิเนียร์ต่างๆนะครับไซเบอร์ซีเคียวริตี้เดต้าไซเอนซ์แล้วก็โปรแกรมแอปพลิเคชันเพื่อในเรื่องของการขายออนไลน์พวกนี้นะครับกลุ่มอาหารอนาคตสิ่งที่เขาต้องการก็คือในเรื่องของตัวระบบautomation robotic ถามว่าเกี่ยวอะไรกับในเรื่องของตัว robotic มันเป็น supply chain ของเขาเวลาที่เขาทำในเรื่องอาหารอนาคตอาจจะใช้ในเรื่องของตัว robot นะครับในการที่ทำ packaging อัตโนมัติแล้วก็ทำในเรื่องของตัว process ในการทำ automation กับอีกสาขาหนึ่งนะครับที่เขาต้องการก็คือในเรื่องของตัวพวก food science พวก data อะไรพวกนี้เขาต้องการเช่นเดียวกันกลุ่มยานยนต์ในอนาคตพอเดาได้ครับในเรื่อง robotic ที่เราพยายามที่สังเกตกันว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเวลาที่เรา
โรงงานผลิตรถยนต์เนี่ยก็จะมีพวกหุ่นยนต์นะครับคอยจิ้มไปจิ้มมาอะไรพวกนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มที่เกี่ยวข้องวิศวกรรมไฟฟ้าวิศวกรรมเครื่องกลนะครับเป็นกลุ่มทักษะนะครับเป็นสาขาที่ตลาดที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของตัวอุตสาหกรรมยานยนต์ในอนาคตต้องการมากนะครับแล้วก็กลุ่มสุดท้ายเป็นในเรื่องของตัวอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่เรียนสาขาทางด้านโรบอติกนะครับโรบอติกหรือว่าออโตเมชันนะครับก็ต้องการในสาขานี้เช่นเดียวกันซอฟต์สกิลนะครับเป็นที่น่าตกใจนะครับหลังจากที่เราทำในเรื่องของตัวโครงการนี้ขึ้นมาบริษัทส่วนใหญ่บอกว่าณปัจจุบันซอฟต์สกิลที่เขาต้องการจากทักษะแรงงานสมัยใหม่คือภาษาอังกฤษครับเราจะเห็นในเรื่องของความขัดแย้งนิดหนึ่งว่าคนที่เรียนมาทางด้าน Science นะครับกับวิทยาศาสตร์นะครับท้ายที่สุดออกมาแล้วสื่อสารไม่ค่อยได้กับบริษัทข้ามชาติพวกนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นปัญหาของตัวองค์กรในระดับหนึ่งเวลาที่รับนักศึกษาจบใหม่ถึงแม้ว่าบางครั้งสาขาตรงบ้างไม่ตรงบ้างแต่ว่าทักษะ Soft Skill ทางด้านภาษาอังกฤษมีปัญหามากนั่นคือหนึ่งที่มันสะท้อนออกมาเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าท่านอยู่ในภาคการศึกษานะครับก็อยากจะฝากประเด็นนี้เข้าไปนะครับว่าท้ายที่สุดแล้วบุคลากรของเราเนี่ย soft skill นะครับเป็นอีกหนึ่งอย่างที่ต้องทำตัวที่สองนะครับ growth mindset คืออะไรนะครับคือในเรื่องของตัว positive thinkingซึ่งไม่น่าเชื่อนะครับเพราะว่าเด็กบ้านเราพอเวลาเข้าไปทำในงานในองค์กรในบริษัทข้ามชาติใหญ่ๆมีทัศนคติที่ช่างทั้งปิดไม่ค่อยรับสิ่งอะไรที่มันแปลกใหม่นะครับไม่เหมือนกับเด็กฝรั่งนะครับไม่ได้บอกว่าเด็กของเราเก่งเด็กของเราเก่งมากนะครับและเก่งกว่าฝรั่งด้วยเพียงแต่ว่าทัศนคติอาจจะไม่ได้เปิดมากนักเพราะนั้นนี่เป็นสิ่งที่ต้องเขาเรียกว่าพัฒนากันต่อไปในการทำงานองค์กรภาคเอกชนหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของบริษัทข้ามชาติดินามิกสูงมากมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเพราะฉะนั้นถ้ายึดติดกับกรอบเดิมๆเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเด็กพวกนี้ทำงานได้ไม่ได้นานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่เขาจะเติบโตในแคริเอร์ในองค์กรพวกนี้ก็จะค่อนข้างยากเช่นเดียวกันและตัวสุดท้ายก็คือในเรื่องของตัว adaptability ในการที่จะปรับเปลี่ยนตัวเองทักษะของตัวเองจะต้องเป็นองค์กรที่หรือเป็นพนักงานที่เขาเรียกว่า lifetime learning นะครับก็คือจะต้องเรียนรู้ตลอดชีวิตนี่แหละครับคือภาพรวมทั้งหมดนะครับแต่สิ่งที่ผมอยากจะเน้นสุดท้ายนะครับก่อนที่จะคืนเวทีกลับไปให้กับทางพิธีกรก็คือในเรื่องของตัวทักษะนะครับที่ต้องการในอนาคตถ้าท่านสังเกตดูว่าอุตสาหกรรมส่วนใหญ่มันเกี่ยวข้องกับเทคเพราะฉะนั้นเนี่ยดีมานด์ในเรื่องของตัววิทยาศาสตร์นะครับกับวิศวกรรมโดยเฉพาะยิ่งสาขาที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมไฟฟ้าวิศวกรรมคอมพิวเตอร์นะครับเครื่องกลนะครับ data science นะครับ cyber security หรือแม้แต่อุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับอาหารนะครับอาจจะมีความต้องการในเรื่องของตัว food นะครับ food ทางด้าน biotech นะครับ biotechnology พวกนี้เป็นอุตสาหกรรมที่เป็น rising star แล้วก็เป็นทักษะที่เป็น rising star ในอนาคตก็อยากจะฝากไว้ครับนี่คือสิ่งที่ได้ทั้งหมดจากการทำโครงการร่วมกับทางกระทรวงอวครับขอบคุณคุณจักรชัยนะคะโอ้โหต้องบอกว่าข้อมูลแน่นมากๆดีมากๆเลยนะคะคือเราได้เห็นถึงภาพรวมแล้วในมิติต่างๆด้วยแล้วก็เราจะได้ทราบว่าเราควรที่จะพัฒนาสมรรถนะสูงสำหรับกำลังคนเพื่ออุตสาหกรรมต่างๆนี้ในด้านไหนกันบ้างนะคะทีนี้ค่ะถัดมาเราได้รับเกียรติจากท่านรองศาสตราจารย์บัณฑิตทิพากรนะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยในเรื่องของโครงการบัณฑิตพันใหม่กันบ้างนะคะสำหรับโครงการนี้รบกวนให้ข้อมูลสักนิดนึงค่ะท่านว่าเป็นโครงการที่ทำเกี่ยวกับอะไรค่ะครับก็ขอบคุณมากนะครับความจริงแล้วการพูดต่อจากคุณชัดชัยก็จะได้ประโยชน์นิดนึงนะครับเพราะว่าจากดึงข้อมูลมาเลยนะครับอันนี้ก็นะครับคำถามส่วนใหญ่ครับจะมีบอกว่าโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่เนี่ยมีไว้เพื่ออะไรนะครับจะทำยังไงและบัณฑิตพันธุ์ใหม่เนี่ยหน้าตาเป็นยังไงนะครับนะเพราะฉะนั้นอย่างเมื่อกี้ที่คุณชัดชัยพูดนะครับว่าสถานการณ์อ่ะมันมาอย่าลืมนะบัณฑิตพันธุ์ใหม่เริ่มเมื่อปี61ตอนนั้นน่ะเรายังเห็นภาพไม่ค่อยชัดมากนักแต่เรารู้ว่าเราต้องทำนะครับเรื่องของการเปลี่ยนวิธีการทำงานเริ่มเข้ามามากขึ้นเพราะว่าจากการดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันต่างๆเนี่ยมันมา drive ให้เราเนี่ยมองภาพ2ภาพไปด้วยกันให้ได้ก็คือภาพของความเป็น professional กับ specialist กับภาคที่เป็น generic จริงๆก็คือนะครับส่วนที่เป็น soft skillเน้นซอฟต์สกิลเป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วตรงนี้จะมาอยู่ผสมกันในระบบการศึกษายังไงนะครับแล้วก็ภาพอีกภาพหนึ่งนะครับเมื่อกี้ที่คุณชัดชัยพูดถึงเนี่ยนะครับมันเป็นภาพที่ต่อไปนี้คนทำงานเนี่ยนะครับมันไม่ได้ยึดอยู่ในอาชีพใดอาชีพหนึ่งตลอดเวลาจะต้องมีการเปลี่ยนและการเปลี่ยนอาชีพเนี่ยมันก็ต้องมีศักยภาพบางอย่างที่ไปทำให้ตัวเองสามารถเปลี่ยนได้นะครับมันไม่ใช่เรื่องของการศึกษาที่มีอยู่ได้มาได้ดีกรีมาแล้วมันจะไปสู่จุดนั้นได้เพราะฉะนั้นนะครับบัณฑิตพันธุ์ใหม่เนี่ยนะครับโครงการนี้ตั้งใจจะตอบนะครับภาพนี้เลยว่าถ้าคนต้องเปลี่ยนงานคนนะครับมีวิถีชีวิตเปลี่ยนไปในนะครับตลอดเวลาทำงานเนี่ยตอนนี้40ปีอนาคตเขาบอกว่าเป็น60ปีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นคนจะไปเกษียณที่80นะครับนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันเป็นภาพลักษณะแบบนี้บัณฑิตพันธุ์ใหม่ก็เลยถามว่าแล้วอุดมศึกษาจ
จะมีเฟรมเวิร์คตัวใหม่เป็นยังไงอันนี้ก็คือที่มาแล้วตัวบัณฑิตเองต้องการเป็นยังไงนะครับเมื่อกี้นะครับเราจะเห็นว่าเรากำลังพูดถึงสเปเชียลิสต์เราพูดถึงโปรเฟชชั่นอลต่างๆเนี่ยมันเป็นเชิงเทคแต่ในขณะเดียวกันมันก็มีซอฟต์ไปด้วยนะครับวันนี้มีปัญหาไปเทคอย่างเดียวถึงเวลาก็ไปติดอยู่ที่หนึ่งไปซอฟต์อย่างเดียวถึงเวลาก็ไปติดอีกที่หนึ่งทำยังให้สองอันนี้ผสมกันออกมาความหมายก็คือว่าเราจะสร้างบัณฑิตยังไงนะครับอนาคตนะผมต้องเราอาจจะต้องมาเรียกคำว่าบัณฑิตใหม่นะครับว่านี่definition มันคืออาจจะไม่ใช่คนได้ปริญญาตรีนะครับนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือเรากำลังมองคนที่ต้องมีทั้งเชิงความคิดนะครับปัญญาแล้วต้องทำงานให้ได้ไม่ใช่คิดได้อย่างเดียวมีปัญญาอย่างเดียวคือหรือว่ารู้อย่างเดียวแล้วทำอะไรก็ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้จับสองอันเนี่ยผสมกันแล้วต้องทำงานให้ประสบความสำเร็จแล้วเกิดการ achievement แล้วต้อง achievement ต้องเกิดช่วงระยะเวลาสั้นๆเพราะประเดี๋ยวงานก็จะเปลี่ยนไปอีกแล้วเพราะฉะนั้นอันนี้คือภาพนะครับของบัณฑิตพันธุ์ใหม่คือเป็นคนที่นะครับใช้ความรู้เอามาทำงานให้ได้ประยุกต์ความรู้ได้นะครับแล้วมีทักษะในการทำงานแต่ที่สำคัญที่สุดทำงานอย่างไรตัวนั้นล่ะครับคือ soft skill ที่จะต้องผสมปนมานะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราเห็นภาพนี้อยู่แล้วว่ามันจะเกิดนะครับส่วนหนึ่งแต่ยังไม่ภาพชัดมากนะครับมันส่วนที่เราจะเรียกว่านะครับผมจะเรียกว่ากิ๊กจ็อบนะครับมันอยู่กับเราประเดี๋ยวประดาวแล้วเราจะเริ่มเห็นว่ากิ๊กช็อปตัวนี้นะครับเมื่อกี้คุณชัยพูดเราไม่ได้อยู่ในศาสตร์ใดศาสตร์หนึ่งมันเป็นกลุ่มงานที่ต้องการมันเริ่มเป็นสกิลเบสมากขึ้นนะครับมันเป็นจ็อบที่ต้องการสกิลแล้วมันมาจากหลายๆศาสตร์มาผสมรวมกันมากขึ้นนะครับซึ่งภาพนี้นะครับเป็นภาพที่เราก็เลยมาตั้งคำถามว่าแล้วบัณฑิตพันธุ์ใหม่จะทำยังไงบัณฑิตพันธุ์ใหม่ก็เลยเริ่มต้นจากการมองทั้งดีกรีและนอนดีกรีตัวดีกรีเองก็มองทั้งการผสมผสานกันระหว่างซอฟต์สกิลกับโปรเฟชชั่นอลเข้าไปด้วยกันนะครับว่าจะผสมกันได้ยังไงแล้วเด็กจบมาเนี่ยนะครับจะได้ดีกรีอะไรหรือได้มากกว่า1ดีกรีตอนแรกนะครับเริ่มคำถามแบบนี้จริงๆนะฮะมากกว่า1ดีกรีแล้วก็จะมีดอนดีกรีเพื่อตอบสนองความต้องการเร่งด่วนที่ประเทศต้องการตอนนั้นนะครับนอนดีกรี6เดือนเราผลิตได้ไหมนะครับแต่ all in all แล้วทั้งหมดเนี่ยนะครับเรามาอยู่ที่นะครับจะเห็นว่าตรงนี้นะครับสกิลจบอาชีพเดียวกันไปทำงานคนบริษัทสกิลไม่เหมือนกันอันนี้รูปนี้เป็นเรื่องซอฟต์แวร์เอนจิเนียริ่งแต่เข้าไปทำงานบริษัทแบบนึงนะครับบริษัททางด้านธุรกิจบริการกับบริษัททางด้านเทคจะต้องการใช้สกิลที่แตกต่างกันอันนี้ถึงแม้ตัว professional skill เองนะครับก็แตกต่างกันด้วยนะครับเพราะตรงนี้เราก็เลยบอกว่ากลไกที่เราจะต้องมีเนี่ยในการที่จะสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่กลไกการศึกษาเนี่ยจะต้องมีอะไรบ้างนะครับจะเห็นว่าตอนนี้นะครับในบัณฑิตพันธุ์ใหม่จะเน้นของการสร้าง competence ความสามารถในการทำงานหรือ competency ในการทำงานให้ประสบความสำเร็จมากกว่าในการที่จะบอกว่าจะเรียนรู้ความรู้อะไรแล้วเอาความรู้มาต่อกันเป็นระดับอันนี้กลายเป็นระดับความสามารถที่จะออกไปทำงานระดับไหนนะครับแล้วนั้นเราก็เป็นการเรียนจริงๆไม่ใช่การสอนเพื่อเรียนรู้เป็นการเรียนเพื่อเรียนรู้นะครับเพราะแน่นอนประสบการณ์ในการทำงานจริงจำเป็นที่จะต้องมีแล้วก็เรื่องของ growth mindset นะครับนะแล้วก็เป็นการเชื่อมต่อระหว่างการศึกษากับการทำงานแล้วก็การกลับมาในระบบการศึกษาได้นะครับเพราะฉะนั้นการจัดการศึกษาแบบนี้ก็เลยหันมามองว่าแล้วนอนดีกรีตัวนี้จะเป็นส่วนหนึ่งของดีกรีได้ยังไงดีกรีจะแบ่งออกเป็นส่วนเล็กๆได้ยังไงก็นะครับเราก็มองเรื่องของไบซายนะครับ education เพราะฉะนั้นเนี่ยภาพทางด้านขวามือในรูปนี้เนี่ยนะครับถ้าเกิดทางบนเวทีก็จะต้องเป็นซ้ายมือแล้วนะครับไปอยู่ทางซ้ายมือนะครับถ้าหันหน้าเข้าเวทีจะเป็นซ้ายแล้วนะครับนะเป็นซ้ายมือเนี่ยจะเป็นกลไกของบัณฑิตพันธุ์ใหม่ที่ใช้อยู่ตอนนี้นะครับจะเห็นภาพ growth mindset เนี่ยนะครับเป็นภาพแล้วก็เน้นการทำได้เพราะฉะนั้นผสมกับความรู้กับการมาทำได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพที่ว่าดีกรีหรือเซอร์ติฟิเคทที่เราจะให้นะครับที่จะรับรองเลิร์นนิ่งเอาคำที่เขามีได้เนี่ยจะอยู่ในระดับทำได้ทำเป็นแต่เป็นการทำได้ทำเป็นที่เอาความรู้มาใช้ทำได้ทำเป็นไม่ใช่รู้อย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เราก็มาจบลงที่ว่าเราสร้างอยู่ในระบบการศึกษาเก่าไม่ได้นะครับระบบศึกษาเก่าไม่ได้เอื้อในการทำงานประเภทนี้นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้มันก็จะมีดีกรีแล้วในภาพปัจจุบันก็จะมีเซอร์ติฟิเคทนะครับเซอร์ติฟิเคทเนี่ยเอาทำงานเร่งด่วนแล้วก็ไปเทรนให้รู้เรื่องนั้นเรื่องนี้นะครับหรือว่าใช้ซอฟต์แวร์ตัวใหม่เป็นหรือใช้ทูลใหม่เป็นแต่ตอนนี้เราเลยบอกว่ามันต้องการอีกตัวนึงนะครับซึ่ง
ทำให้คนเนี่ยทำงานได้แล้วมีระดับความรู้ด้วยนะครับเป็นลักษณะของการสร้าง credential เขานะครับไม่ใช่เป็น just แค่ certificate เราก็เลยมีตรงกลางเราเรียกว่า non degree non degree เนี่ยผลิตสั้นหน่อยแต่ก็ไม่ได้สั้นจนไปเหมือนกับ training เพราะฉะนั้นบัณฑิตพันธุ์ใหม่ก็เลยมี degree base แล้วก็มี non degreeนะครับนะแล้ว non degree เนี่ยเป็นตัวที่เราพยายามให้ความสำคัญว่าแล้วเราจะดีไซน์ตรงนี้ยังไงนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะเป็นการบอกนะครับว่า degree กับ non degree เนี่ยมีความแตกต่างกันยังไงผมไม่ลงรายละเอียดนะครับเพราะฉะนั้นในบัณฑิตพันธุ์ใหม่เนี่ยเราไม่มีรูปแบบชัดเจนเพราะมันขึ้นอยู่กับว่าแต่ละมหาวิทยาลัยจะเอาไปยังไงเราต้องการหารูปแบบ framework ที่เหมาะสมกับแต่ละมหาวิทยาลัยหรือว่าแต่ละอาชีพหรือแต่ละ discipline ก็เลยออกมาเป็นว่าแน่นอนครับต้องเอา demand มานะครับเอาซัพพลายอย่างเดียวไม่ได้เอาดีมานด์มาเพื่อจะตอบว่าเขาต้องการสกิลไปทำอะไรนะครับหรือเขาต้องการคอมพิเทนซีในตัวนี้ไปทำอะไรเอาดีมานด์กับซัพพลายมาแล้ว2คนต้องทำงานร่วมกันมันก็เลยเป็นนิมาของคำว่า50 50ก็คือต้องโคโลบอเรชั่นไม่ใช่โคออปนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องร่วมกันคิดร่วมกันทำตั้งแต่การสร้างหลักสูตรการสร้างดีไซน์แล้วการเรียนรู้เนี่ยมันเลิร์นทูเลิร์นนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยต้องเป็น experiential learningนะครับแล้วเวิร์กกับเลิร์นเนี่ยต้องอยู่ประมาณ 50-50 นะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเลยเนื่องจากว่ามันต้องการทำให้ตัวนี้เนี่ยสนองตอบแล้วก็เปลี่ยนแปลงตัวเองได้เร็วที่สุดในหลักสูตรหลังนี้ก็เลยเป็นเรื่องของ modularity เพื่อบอกว่าหลักสูตรเนี่ยมันจะมี flexibility adaptivity และ agility ในการเปลี่ยนแปลงตอบโลกที่มันเปลี่ยนแปลงไปยังไงนะครับแล้วตัวนี้ผมก็พูดไปแล้ว non degree ก็เข้ามานะครับแล้วก็เป็นเรื่องของ job readiness นะครับงั้นพอลักษณะแบบนี้เนี่ยโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่เนี่ยนะครับหลักการของมันสำคัญจริงๆนะครับผมขอข้ามไอ้ตัวรายละเอียดพวกนี้นะครับเพราะว่านะครับหลักการของมันจริงๆเนี่ยคือการคัสตอมไมซ์โมดูลของการเรียนรู้หรือคอร์สใหม่ๆซึ่งตอนนี้ยังไม่เคยมีแต่เอาสกิลหรือคอมพิเทนซีที่เป็นความต้องการของภาคผู้ใช้บัณฑิตเนี่ยนะครับภาคการผลิตหรือภาคบริการเนี่ยเอาเข้ามาแล้วรีดีไซน์ใหม่เพราะฉะนั้นโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ตลอดเวลา5ปีที่ผ่านมาเน้นให้มหาวิทยาลัยพยายามสามารถออกแบบหลักสูตรตั้งต้นจากสกิลหรือคอมพิเทนซีได้ไม่ได้ตั้งต้นจากความรู้ที่จะต้องสอนนะครับเพราะฉะนั้นมันจะกลายเป็นลักษณะที่เขาเรียกกันว่าเป็นแบ็กเวิร์ดดีไซน์เอาดีมานด์เป็นตัวตั้งแล้วดีไซน์แบ็กกลับมาเพื่อหาโมดูลและหากระบวนการการผลิตนะครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยมันเป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะฉะนั้นตอนทำโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่เนี่ยเราก็อาศัยมหาวิทยาลัยที่เคยทำแล้วแต่ต่อมาเราคิดว่ามันจะอิมแพกไม่พอเพราะว่ามหาวิทยาลัยหลายมหาวิทยาลัยอาจจะไม่เข้าใจเรื่องนี้เพราะฉะนั้นมันก็มีกลไกในการดึงมหาวิทยาลัยเข้าร่วมให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยมีมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการเนี่ยตอนนี้อยู่ประมาณ70กว่ามหาวิทยาลัยนะครับถ้าเทียบกับ155เนี่ยนะครับมันก็จะอยู่ยังอยู่ประมาณ50 50นะครับแต่เริ่มต้นจากมีมหาวิทยาลัยที่เข้าใจเรื่องนี้ไม่ถึง 10% นะครับตอนนี้ดึงเข้ามาร่วมได้เนี่ยประมาณ70มหาวิทยาลัยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เรียกว่าดีขึ้นนะครับพอทำไปทำมาโควิดเข้ามามีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงเราเริ่มเห็นภาพชัดแล้วครับว่าซอฟต์สกิลสำคัญมากแล้วการตอนนี้จะผลิตยังไงให้คนออกไปทำงานได้เร็วที่สุดนะครับทั้งด้านเทคที่เขาขาดแล้วก็ปรับซอฟต์สกิลเขาเพราะว่าตอนนี้คนที่อยู่ในภาวะการทำงานอยู่แล้วเนี่ยบางคนเนี่ยมีเป็นพวกสเปซิฟิกเลยนะครับแต่ขาดซอฟต์สกิลในการที่จะโดดตัวเองก้าวตัวเองขึ้นไปทำอีกเลเวลหนึ่งเพราะฉะนั้นไอ้การมองภาพอย่างนี้ก็เลยหันกลับมามองนอนดีกรีมากขึ้นนะครับมาเน้นนอนดีกรีมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ก็เลยใส่นะครับข้อกำหนดออกมานะครับสองรุ่นหลังเนี่ยนะครับของโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่จะถูกบังคับให้ใส่สกิลต่างเข้ามาเป็นอัมมัสนะครับคือตอนนั้นเราก็ไม่รู้ล่ะครับว่าจะหาจากไหนตอนนั้นข้อมูลจากนะครับบริษัทยังไม่ได้ส่งให้ผมถ้าส่งให้ผมตอนนี้ผมง่ายขึ้นนะครับหรือว่าได้มาจากเจเนเรชันก็จะง่ายขึ้นอันนี้ก็ไปรีวิวมาแล้วก็บอกว่าไอเนี้ยนะครับเป็น professional skill นะครับที่จำเป็นแล้วก็เป็นเรื่องของเทคนิคและเรื่อง soft skill ที่จำเป็นแล้วมหาวิทยาลัยต้องเอา2ตัวเนี้ยไปใส่แล้วค่อยใส่ knowledge เพื่อให้สร้างคนออกไปทำงานในฟิลอะไรหรือในอาชีพอะไรนะครับซึ่งเขาก็เริ่มพอดีไซน์ได้ก็เป็นเลื่อนไขเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เลยนะครับสิ่งที่โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่เนี่ยเรียนรู้มาตลอดเนี่ยนะครับก็เลยมาสู่เอาสิ่งที่เรียนมา5ปีเนี่ยเข้ามาอยู่ในอนุสร้างของกกอแล้วตอนนี้ก็จะเป็นภาพของกระบวนการในการออกแบบหลักสูตรใหม่จะเห็นว่ามันเริ่มต้นจากสกิลที่เป็นที่เป็นดีมานด์ต้องการแล้วมหาวิทยาลัยก็จะมาดีไซน์นะครับโดยการออกแบบนะครับในการโมดูลของการเรียนรู้เพื่อปิดสกิลตัวนั้นนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะกลายเป็นลักษณะของสกิลหรือ competency based
คริกูลัมมากขึ้นจากนั้นต่อไปนี้นะครับการออกทรานสคริปต์ก็จะบอกว่าเด็กพวกนี้นะครับมีความสามารถในการทำงานเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็จะย้อนกลับมาอีกทีหนึ่งตัวสุดท้ายเนี่ยเป็นเรื่องของมอนิเตอร์กับอีวัลูเอทนะครับซึ่งเป็นไปตามถ้าทำตามสิ่งที่เราไม่เคยมั่นใจนะฮะในการทำเราก็ต้องมีการทำเอ็กซ์เพร์เมนต์เราต้องมอนิเตอร์กับอีวัลูเอทว่าผลการทำงานเป็นยังไงนะครับก็รีเช็คกลับมามันก็จะเป็นไซเคิลนะครับในการทำงานอันนี้อาจจะอันนี้จะกลายเป็นรูปแบบใหม่ซึ่งสปอวนะครับหรือกระทรวงอวจะใช้ในอนาคตอันใกล้นี้ตอนนี้มี6มหาวิทยาลัยกำลังทดลองอยู่อันนี้นะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับท้ายที่สุดพอทำมาถึงระยะหนึ่งนะครับสิ่งที่เราเรียกนอนดีกรีเนี่ยวันนั้นอนุกรรมการอนุของโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่เนี่ยนะครับกรรมการก็เริ่มมองเห็นแล้วว่าตอนนี้หลายประเทศการมองเขาเริ่มมองเรียกตัวนี้ว่าเป็นไมโครเครดิตที่เขาเรียกว่าเป็นดีกรีเป็นนอนดีกรีเนี่ยนะครับเขาเริ่มมองไมโครเครดิตแล้วเขาลิงก์ไมโครเครดิตกับไลฟ์ลองเรียนรู้นะครับเป็นตัวว่าเราสามารถทำหลักสูตร60ปีได้ไหมความหมายก็คือให้คนเรียนเนี่ยตลอดช่วงเวลาทำงานแต่ไม่ใช่หลักสูตร4ปีให้เขาเรียน60ปีนะฮะแต่หมายถึงว่าหลักสูตรเราดีไซน์เป็นพาธเวย์เลยให้เขาสามารถย้อนกลับไปกลับมาได้อันนี้ก็จะเป็นชาเลนจ์ใหม่ของบัณฑิตพันธุ์ใหม่นะครับนะอันนี้ถ้าใครสนใจเรื่องของ definition ของ credential นะครับไปอ่านได้ตรงนี้นะครับภาพนี้จะเป็นภาพที่ว่าถ้าเราผลิตนอนดีกรีก่อนทำให้เขาเริ่มต้นทำงานได้จากนั้นก็ออกไปทำงานประสบการณ์ของเขาดีขึ้นเขาก็จะเป็นเริ่มเป็นว่าเขาเรียนรู้จากที่ทำงานโดยที่ไม่จำเป็นจะต้องกลับมาเรียนรู้ในมหาวิทยาลัยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดทำภาพนี้ได้เนี่ยการผสมผสานกันระหว่าง formal learning informal learning ก็จะง่ายขึ้นนะครับแล้วเขาก็จะสร้าง credential ของเขาไปเรื่อยๆถ้าเขาขาดอะไรเขาย้อนกลับมามหาวิทยาลัยบอกว่าผมขาดเรื่องนี้ผมจะเรียนต่อตรงไหนดีก็ให้เขาเข้ามาได้นะครับเราไม่จำเป็นจะต้องเริ่มสเต็ปเดียวกันหมดทุกคนสามารถกระโดดเข้ากระโดดออกได้นะครับนะฮะเพราะฉะนั้นโดยเฉพาะภาพสุดท้ายนะครับโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่นะครับเราอยากจะสร้างรถไฟสายต่างๆที่คนสามารถที่จะเรียนนะครับแล้วขึ้นรถไฟสถานีไหนก็ได้ถ้าเขาอยากจะขึ้นแล้วไปลงสถานีไหนแต่ทุกครั้งที่เขาลงเขามีความสามารถในการทำงานนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตัวรถไฟสายต่างๆตอนนี้นะครับนะไอ้ตัว liberal art เนี่ยรูปนี้ผมยังเขียนไม่ครบตอนนี้เริ่มได้แล้วนะครับการเรียนแบบไอ้ตัว liberal art จริงๆเนี่ยจะเป็นตัวเส้นที่เราเรียกว่าเป็นวงกลม circle lineที่จะเชื่อมสายโปรเฟชชั่นอลทุกอันเข้าหากันนั้นการมองภาพนี้เนี่ยบางสายก็วิ่งไปสู่ดีกรีบางสายก็ไม่จำเป็นทำเพื่อทำงานเฉยๆแล้วก็รถไฟสายต่างๆเหล่านี้นะครับทำได้ทั้งเอกชนแล้วก็ทำได้ทั้งมหาวิทยาลัยนะครับนะฮะแต่สำคัญนะครับในการที่จะสร้างแต่ละสเตชันเนี่ยต้องมีรีเสิร์ชแบ็กนะครับอาจจะต้องขอจากบริษัทของคุณชัดชัยนะครับที่ทำอาจจะต้องขอจากเจเนเรชันเพราะประเทศไทยเนี่ยการทำเรื่องของ forward และไอ้ตัว research แบบนี้ยังไม่ค่อยมีนะครับเรายังขาดข้อมูลตรงนี้อยู่เยอะนะครับเท่าที่ผ่านมานะครับในโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่เราจะมองไกลไม่ค่อยได้เรามองได้ใกล้มากเลยหรือก็มองอดีตว่าเราขาดอะไรนะครับเพราะฉะนั้นนี้ก็จะเป็นข้อสรุปนะครับว่าโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่อยากจะมีกลไกแล้วก็อยากจะสร้างลักษณะแบบนี้ครับขอบคุณมากครับค่ะขอบพระคุณนะคะท่านรองศาสตราจารย์บัณฑิตนะคะเราก็ได้เห็นถึงภาพรวมเห็นสตรัคเจอร์ในสิ่งที่ควรจะเป็นแล้วก็โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ที่ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดี 50% นะคะที่ตอนนี้ก็คือเข้าร่วมโครงการแล้วต้องบอกว่าอิจฉาน้องๆรุ่นใหม่เพราะว่าอันนี้ก็เรียนจบมา10กว่าปีแล้วนะคะก็รู้สึกว่าเราเป็นคนที่อยู่ในมาตรฐานอุดมศึกษามาตลอดนะคะดังนั้นก็พอได้เห็นสิ่งนี้ที่มีคนคอยป้อนคอยบอกว่าการเป็น specialist เนี่ยมันจะต้องไปทางไหนแล้วสิ่งที่ควรจะเป็นหรือการเป็นที่ต้องการของตลาดจะต้องทำตัวยังไงมันเป็นอะไรที่เมื่อก่อนมันไม่มีนะคะมีแต่ถามว่าอยากเป็นอะไรล่ะนะคะแค่นั้นแต่ว่าในยุคปัจจุบันนี้ตลาดต้องการอะไรล่ะเราก็ไปเป็นสิ่งนั้นสินะคะซึ่งต้องบอกว่าข้อมูลในยุคปัจจุบันนี้มันเยอะกว่าสมัยก่อนมากแล้วก็อิจฉาน้องๆจริงๆนะคะทีนี้ในลำดับถัดมาค่ะแน่นอนกับในเรื่องของ Higher Education Sandbox นะคะเป็นสิ่งที่เราพูดกันมาตั้งแต่ในช่วงเช้าแล้วทีนี้เดี๋ยวเราจะมาเจาะในรูปแบบนวัตกรรมการจัดการศึกษารูปแบบใหม่นะคะว่าเจาะลงไปว่าเป็นอย่างไรเมื่อสักครู่นี้เห็นสตรัคเจอร์แล้วจะเป็นนอนดีกรีเอ่ยหรือว่าจะเป็นในเรื่องของการบูรณาการต่างๆทั้ง specialist หรือ soft skill ที่ก็ยังคงสำคัญเพราะว่าถึงแม้ว่าคุณจะเก่งซะแค่ไหน specialist แค่ไหนแต่ถ้าคุณสื่อสารไม่รู้เรื่องปรับตัวไม่เป็นนะคะก็ยังเป็นสิ่งที่ทำให้คุณไม่สามารถขึ้นไปอยู่บนจุดสูงสุดตรงนั้นได้ดังนั้นเดี๋ยวเรามาฟังข้อมูลนี้จากศาสตราจารย์ดร.สุพจน์กันนะคะในเรื่องของ Higher Education Sandbox นะคะเรียนเชิญค่ะท่านขอบคุณครับ
ขอบคุณครับจริงๆผมต่อจากทั้งสองท่านเนี่ย ก็แทบจะหมดแล้วนะไม่มีอะไรต้องพูดแล้วครับเพราะว่าเราเป็นส่วนที่นำเอาความคิดของทั้งสองส่วนเนี่ยเข้ามา implement อยู่ในตัวหลักสูตรตัวนี้ท่านอาจารย์บัณฑิตอาจจะดูในเรื่องของบัณฑิตพันธุ์ใหม่แต่ผมก็ของเราก็อาจจะอยู่ในจริงๆมันเป็นส่วนผสมผสานกันระหว่างทั้งหมดนะครับเนี่ยเราดู demand เราดู supply นะแต่เราลืมตรงกลางไปหรือเปล่านะเราก็บอกว่าอุตสาหกรรมมี demand แบบเนี้ยนะจริงๆถามว่ามหาวิทยาลัยรู้ไหมเรารู้นะครับแต่เราไม่ค่อยอยากจะเปลี่ยนหรอกนะ supply เราก็ยังเหมือนเดิมแหละนะท่านวิทยากรท่านมอดิเรเตอร์บอกเรียนมา10ปีเนี่ยผมจบมา 3-40 ปีอาจารย์บัณฑิตก็คงประมาณนั้นนะวันนี้กลับไปเรียนนะก็ยังเหมือนเดิมนะครับท่านกลับเข้าไปเรียนวิชาที่จบมาเมื่อ10ปีที่แล้ววันนี้เราก็ยังสอนเหมือนเดิมอยู่นะผมคิดว่ามันซัพพลายเนี่ยมันมีอยู่ดีมานด์ก็มีอยู่แต่2อันเนี่ยการเชื่อมโยงผมคิดว่ามันหายไปแล้วเราลืมปัจจัยอีกตัวหนึ่งที่สำคัญก็คือลูกหลานของทุกท่านที่นั่งอยู่ตรงนี้นะครับวันนี้น่าจะยังอยู่ในวัยที่จะต้องเรียนเขามีความต้องการของเขาเหมือนกันนะครับนะเขาก็มีpassion ของเขามีความต้องการของเขาเหมือนกันนะคราวนี้ที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ดูแบบนี้แหละครับเราดู demand นะครับจริงๆมีคนศึกษาไว้เยอะมากนะครับ McKinsey เองก็มีนะครับท่านผมว่าท่านที่มาจากภาคเอกชนทราบดีนะครับ World Economic Forum เองก็เพิ่งประกาศออกมาไม่นานนี้นะครับว่ามี workforce มันจะชิปมันจะ change ยังไงนะครับ soft skill อะไรที่เป็นตัวสำคัญนะถามว่าเราก็คิดว่ามันมี demandนะซัพพลายก็คิดนะครับถามว่าสุดท้ายเกิดอะไรขึ้นนะซัพพลายก็ขยายไปเรื่อยๆเวลาท่านรับลูกศิษย์ของพวกเราไปเนี่ยท่านก็จะบอกเอ้ยทำไมมันไม่รู้เรื่องนี้นะท่านมาจากแต่ละภาคส่วนผมคิดว่าส่วนใหญ่มาจากภาคเอกชนท่านจะเป็นผู้ใช้บัณฑิตซะส่วนใหญ่ท่านที่นั่งข้างๆกันเนี่ยผมว่าถ้าท่านคุยกันเนี่ยท่านจะรู้ว่าท่านต้องการคนไม่เหมือนกันหรอกครับจบเครื่องกลมาเหมือนกันท่านอาจจะต้องการเครื่องกลแบบนี้ท่านอาจจะต้องการเครื่องกลแบบนั้นถามว่ามหาวิทยาลัยทำยังไงในอดีตเราก็ฟังจากทุกท่านนั่นแหละแล้วเราก็ไปทำของเราทำยังไงครับเราก็ขยายมันขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยเพิ่มไปเรื่อยๆในอดีตในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยผมคิดว่าวิศวะทั้งประเทศเหมือนกันหมดนะครับเราเรียนอยู่ประมาณสัก150หน่วยกิตนะถ้าเพิ่มได้มากกว่านี้คงเพิ่มไปแล้วนะครับแต่มันจะไม่จบ4ปีนะเราก็อัดเข้าไปเรื่อยๆท่านบอกท่านต้องการแบบนี้เราก็เพิ่มเข้าไปนะท่านบอกท่านต้องการนิสิตรู้เรื่องดีไซน์ตัวเนี้ยเราก็เพิ่มเข้าไปดังนั้นซัพพลายมันก็ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆโดยที่เราลืมไปว่าเราไม่มีวันสร้างได้ทันนะเราไม่มีวันที่จะตอบโจทย์ของทุกท่านทุกคนในที่นี้ได้หมดนะดังนั้นวันนี้ถามว่าทำยังไงแนวบังเอิญในอดีตเนี่ยเราถูกกรอบบังคับอยู่ค่อนข้างเยอะท่านผู้อำนวยการได้พูดไปแล้วกรอบของกพอเองกรอบของมาตรฐานการศึกษามันบังคับอยู่พอสมควรนะทำให้ภาคเอกชนเนี่ยเข้ามา engage กับเราไม่ค่อยได้นะครับท่านมีหน้าที่รับไปอย่างเดียวเราก็มีหน้าที่สอนฝั่งวิเคราะห์ก็วิเคราะห์ไปมีดีมานด์แบบนี้นะมหาวิทยาลัยก็ไปทำมาสิไปสร้างคนแบบนี้เพราะฉะนั้นหลักสูตรมันถึงได้มีมากมายมหาศาลนะเพิ่มย่อยเข้าไปเรื่อยๆนะครับลงลึกไปเรื่อยๆถามว่าเกิดอะไรขึ้นนะเราก็มองว่ามันไม่มีวันพอหรอกครับนะถามว่าทำยังไงจากนี้ไปผมคิดว่าเราลืมคนสำคัญคนหนึ่งก็คือลูกหลานของเราที่เรียนอยู่นะเราลืมไปว่าเขาไม่ได้อยากสนบางคนเขาอาจจะไม่สนใจดีมานด์ของท่านเลยก็ได้นะแต่เขาอาจจะเป็นคนที่ท่านต้องการที่สุดนะเพราะว่าเขาจะมีสกิลมีทักษะที่เขารู้เขาเรียนรู้ด้วยตัวเขาเองมันก็เลยเป็นที่มาของหลักสูตรที่เราทำเป็นหลักสูตรนำร่องวันนี้นะครับเราพยายามเปลี่ยนตัวเราเองเดิมเนี่ยเราคือถ้าท่านอยากเรียนท่านต้องมาหาผมนะถ้าท่านไม่มาไม่ต้องคุยกันเราจะสอนแบบนี้นะวันนี้เรามองอีกมุมหนึ่งนะครับนะเรามองการเปลี่ยนแปลงมหาวิทยาลัยเนี่ยไปสู่ความเป็นแพลตฟอร์มนะเราไม่ได้มองว่าเราคือคนที่จะต้องกำหนดทุกอย่างอีกแล้วนะการเป็นแพลตฟอร์มก็คือเราจะเปิดโอกาสที่จะให้มี engagement จากภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องเข้ามาท่านต้องการคนแบบนี้ท่านต้องเข้ามาช่วยเราเนี่ยเดิมเนี่ยระเบียบไม่ให้วันนี้ระเบียบให้นะครับจริงๆตอนที่เราทำ sandbox ตอนนั้นก็อาจจะยังไม่เปิดมากนักนะครับวันนี้เปิดให้แล้วนะเพราะฉะนั้นเราปรับตัวเราเองไปเป็นแพลตฟอร์มก็คือทุกคนอยู่บนนี้หมดนะครับ
อาจารย์ก็อยู่บนนี้นะครับท่านที่เป็นผู้ใช้บัณฑิตเองเนี่ยก็ควรที่จะต้องเข้ามาเราวันนี้เรา engage คนนี้เข้ามาที่สำคัญที่สุดก็คือคนที่เรียนครับนักเรียนเองนักนิสิตนักศึกษาซึ่งเป้าใหญ่ของเราก็คือไม่ใช่แค่นิสิตนักศึกษาเราก็จะ engage เขาเข้ามาเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเรื่องของการเป็นแพลตฟอร์มเป็นเรื่องสำคัญนะมหาวิทยาลัยเนี่ยผมคิดว่าเป้าใหญ่ของเราทั้งหมดไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามเราจะทำวิจัยทำนวัตกรรมหรือทำอะไรก็ตามเนี่ยจุดประสงค์ใหญ่ก็คือการสร้างคนนะครับสร้างคนให้เขาเป็นคนคนที่อาจจะไปตอบอุตสาหกรรมท่านได้หรือคนที่จะไปตอบสิ่งที่มีความต้องการในอนาคตได้เราจะทำวิจัยสร้างนวัตกรรมสร้างอะไรทั้งสิ่งเหล่านี้เป็นเพียงเครื่องมือที่จะสร้างคนเท่านั้นเองนะครับถามว่าเราทำยังไงอย่างที่ผมเรียนถ้าดูรูปทางซ้ายมือนะครับในอดีตเนี่ยเราไม่สนใจผู้เรียนจะเป็นวงกลมติ่งเล็กๆอยู่ตรงขวาบนนะครับแล้วยิ่งหนักกว่านั้นนะครับเราไม่สนใจหรอกว่าคุณอยากรู้อะไรเนี่ยเราดึงเขาเข้ามาอยู่ในซัพพลายใหญ่ของเราก็คือหลักสูตรเราก็สร้างไปเรื่อยๆนะครับอุตสาหกรรมบอกต้องการแบบนี้เราก็ขยายมันเข้าไปแล้วก็ดึงเขาเข้ามาไม่ได้สนใจนะครับบางทีก็สอนจนเยอะแยะไปหมดนะครับท่านที่เป็นผู้ใช้บัณฑิตก็มีความต้องการนะถามว่าเราจะทำยังไงจากนี้ไปนะในตัวแซนด์บ็อกซ์นี่นะครับเราก็พยายามที่จะปรับพอดีตัวแอนิเมชันมันไม่ขยับนะครับก็เป็นรูปทางขวามือเราก็พยายามดึงขยับหลักสูตรเราเนี่ยเข้าไปใกล้ท่านมากขึ้นนะครับในส่วนของผู้ใช้บัณฑิตเองนะท่านมีดีมานด์อะไรเราเอาเข้ามานะครับเรามองว่าท่านต้องการอะไรแต่ขอความกรุณาท่านเข้ามาช่วยเรานะครับเราดึงท่านเข้ามาช่วยเราเข้ามาอยู่บนแพลตฟอร์มด้วยกันนะได้ประโยชน์ทั้งตัวผู้เรียนนะผู้เรียนเองก็จะอยู่ในแวดวงของหลักสูตรจริงๆแล้วตัวหลักสูตรเนี่ยมันจะชิปเข้าไปหาผู้เรียนนะครับในอดีตเนี่ยเราจะดึงผู้เรียนเข้ามาหาหลักสูตรเนี่ยท่านสอบได้วิศวะเนี่ยท่านอยากเรียนวิศวกรรมเครื่องกลเนี่ยท่านต้องเรียนแบบนี้นะอย่างอื่นไม่ต้องมาพูดกันนะวันนี้เราก็ขยับวันนี้เป็นเรื่องของคอมพิวเตอร์นะครับเรื่องของ AI เรื่องของไอ้คอมพิวเตอร์เอนจิเนียริ่งเนี่ยเราก็ขยับหลักสูตรเราเข้าไปหาความต้องการของเขาขยับหลักสูตรเราเข้าไปหาความต้องการของทุกท่านที่นั่งอยู่ในที่นี้ว่าท่านต้องการอะไรนะแต่ความต้องการของท่านเยอะมากนะผมคิดว่าท่านรู้ว่าท่านต้องการอะไรแล้วถ้าท่านคุยกับคนข้างๆท่านก็จะรู้ว่าท่านต้องการไม่เหมือนกันนะเพราะนั้นท่านต้องเข้ามาช่วยเราแล้วก็ให้ตัวผู้เรียนเป็นคนตัดสินใจว่าเขาอยากไปทางไหนนะครับตอนที่เราทําหลักสูตรนี้แรกๆเราก็พยายามตัดอะไรออกไปเยอะนะครับเราพยายามไม่มองหลายคือหลายท่านถ้าจําได้ตอนแรกๆอาจจะได้ยินว่าโอ๊ยอันนี้ก็ไม่สอนอันนั้นก็ไม่สอนแต่ความจริงแล้วโดยเฉพาะเรื่องของสกิลทั้งหลายเนี่ยผมคิดว่าเรามีวิชาการศึกษาทั่วไปเยอะมากในมหาวิทยาลัยนะฮะไม่ว่าจะเป็นสกิลอะไรก็ตามถ้าเข้าไปดูเนี่ยในหลักสูตรของจุฬาหรือของมจทเองเนี่ยท่านจะเห็นว่ามีการศึกษาทั่วไปเต็มไปหมดเลยนะฮะถ้าเขาต้องการสกิลอะไรมันมีให้สอนอยู่ในนั้นทั้งหมดแต่เรียนแล้วเขาก็ผ่านไปเฉยๆนะวันนี้เองเนี่ยเอนเกจเอาทุกท่านเข้ามาเนี่ยท่านจะเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องสกิลเหล่านั้นอยู่แล้วนอกจาก professional skill นะครับนะครับ professional ความรู้ในเชิงวิชาชีพท่านต้องเข้ามาช่วยเราอยู่แล้วนะในเรื่องของสกิลในเรื่องของการทำงานในเรื่องของทั้งหลายการใช้ชีวิตของเขาเนี่ยเราจะให้ท่านเป็นผู้ที่สอนเขานะเรียนยังไงเนี่ยเราสอนยังไงก็ตามเนี่ยมันไม่มีวันเป็นการเรียนรู้ได้ถ้าไม่ได้นำไปใช้งานจริงนะครับดังนั้นตัวนี้ก็โดยหลักการพอดีแอนิเมชันมันไม่ขยับนะครับไอตัววงกลมที่เป็นเรื่องของหลักสูตรเนี่ยมันจะต้องขยับนะเป็นครั้งแรกที่เราเริ่มทำแบบนั้นจริงๆในอดีตเนี่ยเราแค่ขยายมันออกนะดังนั้นเด็กก็จะเรียนหัวโตนะครับถ้าเรียนวิศวะใครที่จบวิศวะมาก็จะรู้ว่าเรียนหัวโตจริงๆแล้วสุดท้ายเนี่ยถ้าท่านไปถามคนที่จบวิศวะในหน่วยงานของท่านก็จะรู้ว่าเขาก็ใช้อยู่แค่ผมว่า5-10%ที่เขาเรียนมาเท่านั้นเองนะแล้วสิ่งที่เขาอยากเรียนเขาไม่ได้เรียนนะครับถามว่าทำยังไงนะครับคำถามก็คือทำไมเขาไม่ได้เรียนสิ่งที่เขาอยากเรียนอันนี้เป็นประเด็นแรกก็เป็นสเต็กโฮลเดอร์ที่หนึ่งก็คือตัวผู้เรียนเองเขาควรจะได้เรียนสิ่งที่เขาอยากเรียนก่อนนะจากนั้นทำไมเรียนแล้วเขาถึงไม่สามารถตอบโจทย์ของท่านได้นะตัวนี้ก็เป็นสิ่งที่เราต้องเสริมเข้าไปแล้วอันสุดท้ายคือพวกเราพวกคนที่เป็นอาจารย์มาเท่าไหร่นะครับทำไมสอนสิ่งที่เขาไม่อยากเรียนเราก็สอนสิ่งที่เราอยากสอนนะครับนะก็จะต้องมีการปรับตัวพอสมควรก็เป็นที่มาของหลักสูตรแซนด์บ็อกซ์ตัวนี้นะครับเป็นแนวคิดที่คิดว่า
ผมคิดว่าจากนี้ไปมันจะไม่ใช่แซนด์บ็อกซ์นะมันจะกลายเป็นของจริงที่จะเกิดขึ้นแล้วก็จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวันนี้สิ่งที่เปลี่ยนแปลงก็คือหลักสูตรวิศวะที่จุฬาวันนี้เราทำตรงข้ามนะครับดีมานด์ท่านเยอะมากนะทุกปีเนี่ยท่านจะเห็นว่าเราก็จะถามท่านไปว่าท่านคิดว่าบัณฑิตเราเป็นยังไงท่านต้องการอะไรเพิ่มเติมไหมเราก็มาปรับหลักสูตรปรับตามที่ท่านต้องการเพิ่มเข้าไปเรื่อยๆแต่วันนี้สิ่งที่มหาวิทยาลัยทำเราทำในสิ่งตรงข้ามเราลดหน่วยกิจลงนะครับความต้องการท่านยังอยู่นะครับเราลดหน่วยกิจลงดึงท่านเข้ามาหาเรานะครับเข้ามาช่วยกันทำนะลดหน่วยกิจลงให้เขามีโอกาสที่จะไปหาตัวเขาเองได้มากขึ้นนะครับผมคิดว่าการที่น้องๆหรือลูกหลานของท่านเข้ามาในมหาวิทยาลัยมันเป็นช่วงเวลาที่เขาต้องหาตัวเขาเองให้เจอด้วยนอกจากหาดีมานด์ให้เจอนะครับวันนี้เราอาจจะพูดว่าเราต้องหาดีมานด์ให้เขานะจริงๆแล้วอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดนะครับถ้าเขาหาตัวเขาเองเจอเขาจะเป็นคนที่มีคุณค่ากับองค์กรท่านมากกว่าที่เขาหาดีมานด์เจอนะครับก็ตัวนี้คงขออนุญาตข้ามไปนะครับนะโดยหลักก็จะคล้ายกับที่ท่านอาจารย์บัณฑิตพูดเมื่อสักครู่นะครับว่าเรามองว่ามหาวิทยาลัยเนี่ยมันมีองค์ความรู้และรวมถึงภาคเอกชนด้วยนะครับจะเห็นว่าในนี้มันจะมีหลายภาคส่วนอยู่ทางด้านซ้ายสุดนะแต่ผมคิดว่าในท้ายที่สุดสิ่งที่เขาจะติดตัวเขาไปคือการเรียนรู้เขาจะเรียนรู้ได้ก็ต่อเมื่อเขาเอาความรู้ไปใช้จริงนะเพราะฉะนั้นจากการแยกกันในแต่ละศาสตร์แต่ละสาขามันจะต้องมารวมกันตรงกลางนะครับตรงกลางอาจจะมีเยอะแยะมากมายแม้กระทั่งในคอมพิวเตอร์เองในหลักสูตรนี้นะมันก็จะแบ่งออกไปเยอะแยะมากมายเอาสิ่งที่เขาต้องการนะครับเขาอยากรู้เรื่องอะไรท่านอยากรู้เรื่องอะไรท่านต้องการคนแบบไหนนะมาผสมกันระหว่างคือแมทชิ่งกันให้ได้นะน้องๆเขาก็อยากเรียนพวกนี้เขาอยากรู้เรื่องนี้ท่านต้องการคนแบบนี้พอดีท่านก็มากรุ๊ปปิ้งกับเขานะครับมาเรียนมาสอนเขามากรูมมิ่งเขาทั้งในเรื่องของสกิลทั้งในเรื่องของทักษะทั้งในเรื่องของความรู้ทั้งหลายแล้วก็ให้เขาเป็นคนในลักษณะนั้นนะโดยส่วนหนึ่งเขาก็จะได้เรียนสิ่งที่เขาอยากเรียนสิ่งที่เขาอยากรู้อีกส่วนหนึ่งท่านก็สามารถที่จะ observe ตัวน้องๆได้นะครับว่าเขาพร้อมที่จะเข้าไปทำงานในสาขานี้ไหมหรือแม้กระทั่งตัวเขาเองนะครับผมคิดว่าพวกเรา fail กันได้นะเราอาจจะอยากเป็นแบบนี้มากเลยแต่เรียนไปแล้วมันไม่ใช่ทางนะเราจะต้องหลักสูตรเนี่ยมันควรจะ forgivable นะคือให้อภัยกันได้เรียนไปแล้วไม่ใช่ไม่ชอบเขาต้องสามารถที่จะถอยกลับได้นะก็เป็นสิ่งที่เราใช้สำหรับการดำเนินการในหลักสูตรนี้นะครับอันนี้คล้ายรถไฟของท่านอาจารย์บัณฑิตมากเรามีความแท่งๆนี่ก็คือสถานีต่างๆที่เรามีอยู่เยอะแยะมากมายในอดีตเนี่ยที่วิศวะจุฬาพยายามที่จะหลอมรวมไอ้หลักสูตรต่างๆเข้าด้วยกันหลอมรวมภาควิชาหลายๆที่หลายๆอันที่คล้ายๆกันเข้าด้วยกันทำไม่ได้นะครับยากมากในโครงสร้างของความเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐไกลๆเนี่ยทำยากมากวันนี้เราก็เปลี่ยนนะครับผมคิดว่าอาจารย์นะต้องเชี่ยวชาญท่านต้องรู้ลึกที่สุดนะฮะท่านต้องลงไปให้ลึกที่สุดในแคริเอร์ของท่านนะครับแล้วให้ตัวผู้เรียนเป็นคน move นะครับเหมือนที่ท่านอาจารย์บัณฑิตพูดคือใครเข้ามาเนี่ยท่านจะขึ้นรถไฟสถานีไหนก็ได้นะอาจจะมีบางสถานีที่บังคับต้องผ่านหน่อยนะที่เหลือท่านก็หาทางของท่านไปนะจะวิ่งไปสายตะวันออกสายสีเหลืองสายสีชมพูอะไรท่านก็วิ่งไปได้นะครับก็เป็นแนวคิดเดียวกันก็คือเราก็รับจากทางอวเข้ามาแล้วก็พยายามปรับหลักสูตรของเราวันนี้ต้องเรียนว่าเราลดหน่วยกิจลงเพื่อให้นิสิตเนี่ยมีทางเลือกที่จะเดินทางของเขาได้มากขึ้นนะครับก็ผมคิดว่ามันก็จะค่อยๆขยับไปนะฮะอันนี้ถามว่าหลักสูตรตัวนี้เป็นยังไงรายละเอียดอาจจะไม่ลงลึกนะครับนะแต่ผมคิดว่าคีย์เวิร์ดสำคัญคือ engagement แล้วก็เป็นแพลตฟอร์มนะฮะเราไม่ได้บอกว่าเราต้องเป็นคนสอนอีกต่อไปนะเราอาจจะมีความรู้ในเชิงลึกนะครับแต่ความรู้ในเชิงใช้งานจริงเนี่ยผมคิดว่าอยู่ที่ทุกท่านอยู่ที่ภาคส่วนต่างๆที่ใช้งานคนเหล่านี้อยู่ดังนั้นเราจะต้อง engage ท่านเข้ามาจะมีอยู่2ปาร์ตี้ที่เราจะ engage เข้ามานะครับอันแรกจะเป็น strategic partnerเนื่องจากเป็นทางด้านคอมพิวเตอร์เพราะฉะนั้น strategic partner เราเนี่ยจะเป็นทางกลุ่มอุตสาหกรรมทางคอมพิวเตอร์โดยตรงทางดิจิทัลโดยตรงไม่ว่าจะเป็นขออนุญาตเอ่ยนาม Microsoft Google อะไรทั้งหลายเนี่ยวันนี้เข้ามาเป็นพาร์ทเนอร์กับเราหมดแล้วผมคิดว่าองค์กรใหญ่ๆเหล่านี้สิ่งข้อดีของเขาคือเขามีนโยบายเรื่องการสร้างคนเขามีนโยบายเรื่องการพัฒนาเรื่องการศึกษานะซึ่งประเทศไทยเรายังไม่ค่อยมีนะองค์กรขนาดใหญ่ของเราเนี่ยผมก็อยากจะเรียนว่าแม้กระทั่งปตท. SCG ขออนุญาตเอ่ยนามนะครับ
ท่านก็มีนะฮะแต่ผมก็ไม่ได้อินเทนซีฟเหมือนกับองค์กรเหล่านั้นแม้กระทั่งทาท่านะครับทาท่าเองก็มีองค์มีอาจจะมี CP นะครับที่ลงไปแต่ก็อาจจะเฉพาะในบางเรื่องนะครับก็ต้องเรียนว่าเรา engage เอาบริษัทที่มีนโยบายในเรื่องการสร้างคนการนโยบายเรื่องการศึกษาเข้ามาเป็น strategic partner จากนั้นก็ผมคิดดิจิตอลเนี่ยวันนี้ท่านหลายทั้ง3ท่านได้พูดไปแล้วมันคือสกิลที่เป็น must นะครับทุกองค์กรผมไม่เชื่อว่าท่านไหนที่จะถ้าถามวันนี้คงไม่มีใครยกมือว่าไม่ต้องการคนทางดิจิตอลนะแต่เป็นดิจิตอลด้านไหนนั่นอีกเรื่องนึงนะครับเพราะฉะนั้นท่านวันนี้เรา engage เข้ามาเยอะมากในทุกภาคส่วนนะครับธนาคาร retail ทั้งหลายนะครับเพื่อท่านมี demand ท่านมา matching กับตัวน้องๆ นะครับเอาสิ่งที่เป็นงานจริงๆเข้ามาให้เขาเห็นนะแล้วเขาจะได้รู้ว่าใช่ไหมเขาไปทางนี้ถูกไหมนะถ้าไม่ใช่เขาก็ถอยเพราะฉะนั้นหลักสูตรเราอย่างที่ผมเรียน forgivable นะครับไปแล้วไม่ใช่ก็ถอยนะถ้าไปแล้วใช่ก็ไปเลยนะครับนะก็เป็นสิ่งที่เราพยายามทำอยู่แต่แน่นอนเราพยายามลดเวลาลงนะครับแต่เราไม่ได้เราไม่คอมโพรไมซ์เรื่องของคุณภาพนะครับเราไม่คอมโพรไมซ์เรื่องของความเร็วนะบางที่ต้องการความเร็วก็ไปลดเรื่องคุณภาพเรื่องของหลายๆเรื่องลงแต่ผมคิดว่าเราออพติไมซ์สิ่งเหล่านั้นนะครับนะตัวหลักสูตรต้องเรียนว่าคล้ายๆกับของบัณฑิตพันธุ์ใหม่แต่เรา implement เข้ามาในตัวเนื้อหลักสูตรเลยนะเขาสามารถที่จะ exit ไปได้ตลอดเวลานะครับเนี่ยบางทีได้โปรเจกต์ทำโปรเจกต์แล้วชอบอยากจะทำให้มันจบอะสมมติท่านมารับเด็กเราไปเพื่อทำเป็นโปรเจกต์เบสเลิร์นนิ่งทำแล้วโอ้โหมันใช่เลยนะอยากจะเดินให้มันจบก็ exit ไปได้เลยนะครับไปทำจนจบแล้วถ้าใช่นะกลับมาก็มาหาวิชาเรียนอยู่ภายในสามารถที่จะ exit re-enter กลับเข้ามาในมาทรีได้ตลอดเวลานะหรือถ้าไม่ใช่อย่างนั้นเขาก็ในระหว่างเราเปลี่ยนการเรียนการสอนใหม่เดิมเนี่ย1 2 3ปี1ก็ท่านที่ผ่านมหาวิทยาลัยมาก็จะรู้นะครับปี1ก็เรียนไปทางวิศวะก็จะฟิสิกส์เคมีชีวะแคลคูลัสนะปี2ก็รู้อีกสักหน่อยนึงนะครับโปรแกรมมิ่งหน่อยอันนี้หน่อยเป็นอินโทรดักชันปี3ค่อยไปอินเตอร์มีเดียตแล้วปี4ค่อยไปแอดวานซ์วันนี้เราก็สวอปใหม่หมดนะครับพยายามให้เป็นโมดูลเบสให้มากที่สุดเพื่อที่ว่าเขาจะได้มีเซอร์ติฟิเคตติดตัวไปแล้วผมเรียนว่าเด็กที่เข้ามาปีนี้เริ่มเข้ามาแล้วนะครับบางคนเนี่ยเขารู้เยอะกว่าอาจารย์อีกในบางเรื่องที่เขาทำบางคนตั้งบริษัทมาแล้วนะครับเป็นเรื่องของดิจิตอลเนี่ยนะครับเนี่ยเราก็บอกว่านั้นจะให้เขามาเรียนอีกทำไมนะแต่ถ้าท่านเข้ามาระบบปกติเนี่ยถ้าท่านรู้อยู่แล้วท่านก็ไม่ต้องไปนั่งเรียนท่านโคดดิ้งระดับเทพแค่ไหนเนี่ยท่านก็ต้องไปเรียนโปรแกรมมิ่งนะต้องไปนั่งเรียน Python ใหม่ต้องไปนั่งเรียนอะไรใหม่หมดทั้งที่ท่านไประดับเทพแล้ววันนี้เราก็เปลี่ยนแนวคิดเหล่านั้นเราก็จะมีการทดสอบ competency เหมือนที่ท่านอาจารย์ประดิษฐ์พูดนะครับถ้าเขารู้แล้วเขาเก่งแล้วเนี่ยก็ผ่านไปเลยนะครับไม่จำเป็นต้องมาเรียนอีกแล้วเพราะฉะนั้นเวลาต่างๆแต่ละคนเนี่ย customize ตัวเขาเองได้นะแต่ถ้ายังไม่รู้เราก็ตลอดช่วงเวลานะครับในตั้งแต่ปี1ไปเรื่อยๆเนี่ยเราจะ issue certificate ให้เขาไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเราจัดการเรียนการสอนแบบโมดูลนะเพราะฉะนั้นเขาจะมีอิสระเขาอาจจะเลือกโมดูลบางโมดูลที่เขาชอบนะครับแล้วก็แอดวานซ์ต่อไปเรื่อยๆไม่จำเป็นต้องเดินตามนี้หมดนะครับอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างที่เรายกให้ดูนะแล้วหลักๆกำลังคิดอยู่ว่าเราก็ไม่อยากให้เขาแข่งกันเรื่องของเกรดนะแต่ผมคิดว่า HR ของหลายบริษัทอาจจะลำบากหน่อยเวลาคัดเลือกคนนะครับเราก็เน้นว่าอยากให้เป็นแค่ S กับ U นะก็คือผ่านหรือไม่ผ่านเพียงแต่เวลาท่านรับน้องๆจากกลุ่มนี้ไปนะท่านอาจจะต้องดูละเอียดนิดหนึ่งเพราะเราจะมีทรานสคริปต์อย่างอื่นนะครับเป็นเรื่องของ competency อย่างเช่นเขาบอกว่าเขามาทาง AI เนี่ยเราก็พยายามสร้างวิธีประเมินนะครับว่า competency ทาง AI มันควรจะมีอะไรบ้างเขาอยู่ในระดับไหนนะซึ่งจริงๆต่างประเทศมีอยู่แล้วนะครับเราก็คุยกับหลายบริษัทที่เขาซัพพอร์ตด้านนี้เขาก็ยินดีที่จะซัพพอร์ตการสอบให้แต่ผมว่าเราควรจะสร้างระบบของเราเองในอนาคตนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นคีย์หลักของตัวหลักสูตรนะดิผมขออนุญาตดูตัวนี้น่าจะไม่มีอะไรสุดท้ายนะครับเป็นไฟนอลจริงๆถามว่าเรารับแค่ปีละ300คนพอไหมต้องเรียนว่าดีมานด์มันเยอะมากจริงๆมันไม่มีวันพอนะแต่เป้าหมายสุดท้ายของเราก็คือเป็นเรื่องของการเปิดโอกาสออกไปสู่คนที่ต้องการที่จะทำเรื่องของรีสกิลตัวเองอัพสกิลตัวเองท่านมีพื้นฐานอยู่แล้วพอสมควรเนื่องจากวิชาของเราเป็นโมดูลเบสทั้งหมด
ในแต่ละกลุ่มมันอาจจะมีตั้งแต่พื้นฐานของเรื่องของ AI พื้นฐานเรื่องของ Data Science ไปจนถึง Advanced นะครับเราก็เป้าสุดท้ายของเราคือการเปิดสู่สาธารณชนทั้งหมดนะครับสำหรับคนที่พร้อมที่จะเข้ามา Reskill ตัวเองupskill ตัวเองนะครับก็อันนี้เป็นเป้าสุดท้ายซึ่งผมคิดว่าถ้าเราเดินไปถึงตรงนั้นได้เราก็จะอาจจะไม่ต้องพะวงเรื่องของกำลังคนมากนักนะครับโดยเฉพาะคนที่ทำงานอยู่ในองค์กรอยู่ปัจจุบันเนี่ยนะแล้วที่สำคัญคือผมเรียนอย่างนี้ครับเราการเรียนการสอนของเราเนี่ยจะเป็นออนไลน์ซะเยอะนะครับนะจะมีกิจกรรมก็เยอะนะครับดังนั้นเราจะไม่ค่อยสอนแบบเดิมอีกแล้วนะครับนะสอนแบบเดิมจะมีอยู่บ้างนะแต่เน้นว่าเนื้อหาจะอยู่บนออนไลน์นะกิจกรรมถึงจะมาเป็นฟิสิคอลนะครับเพราะฉะนั้นผมว่ามันจะเป็นการเปิดโอกาสแล้วก็เป็นการสร้างกำลังคนแต่กว่าจะถึงภาพนี้สุดท้ายนะครับผมคิดว่าอีกหลายปีนะวันนี้เราก็ค่อยๆสั่งสมคอนเทนต์ต่างๆขึ้นมาแล้ววันหนึ่งเนี่ยความฝันก็คือมันจะทั้งคอร์สเนี่ยมันจะสามารถเป็นทั้งนอนดีกรีเป็นทั้งดีกรีเป็นทั้งเรื่องรีสกิลอัพสกิลเป็นทั้งฟอร์มอลเอดูเคชันเป็นทั้งอันฟอร์มอลnon-formal education แล้วก็เปิดโอกาสให้คนที่เขาอยากเรียนแต่เขาไม่มีโอกาสให้มากที่สุดต้องเรียนว่าหลักสูตรนี้เราทำด้วย passion ของอาจารย์จริงๆนะครับภาระงานจะเยอะขึ้นไหมก็คงเยอะขึ้นพอสมควรแต่เราผลักภาระไปให้ท่านด้วยนะครับตอนนี้มีประมาณสัก100กว่าองค์กรแล้วมั้งครับที่เข้ามาร่วมกันกับเรารวมถึงสภาอุตสาหกรรมด้วยนะครับเราก็ยังเป็นย่อยๆอยู่ข้างในสภาอุตสาหกรรมเราก็ต้องเข้ามาช่วยกันครับผมคิดว่าการศึกษาไม่ใช่หน้าที่จริงๆอาจจะเป็นหน้าที่ของมหาวิทยาลัยเป็นหลักนะแต่ผมคิดว่าวันนี้เราต้องช่วยกันนะทั้งทุกองคาพยพเพื่อผลักดันให้เกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นวันนี้โลกดิจิตอลเนี่ยถ้าเราผมคิดว่าเราไม่แพ้ใครนะถ้าเราเดินได้เร็วเนี่ยเราก็สามารถที่จะก้าวกระโดดออกไปได้ทันนะเราอาจจะตามคนอื่นเขาทันได้นะครับขอบคุณมากครับค่ะขอขอบพระคุณนะคะท่านศาสตราจารย์ดร.สุพจน์นะคะก็ต้องบอกว่าเราฟังกันมาเพลินๆเนาะแล้วก็ในเรื่องของโครงสร้างต่างๆนะคะในการจัดการรูปแบบการศึกษาเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าเป็นไปในแนวทางเดียวกันซึ่งในเรื่องของการพัฒนาตรงนี้แน่นอนค่ะเราก็จะได้ต้องบอกว่าผู้ที่เป็นบุคลากรสมรรถนะสูงนะคะที่สามารถตอบโจทย์อุตสาหกรรมได้แน่นอนแล้วก็ในเรื่องของเวลาตอนนี้เนื่องจากว่าเดี๋ยวทุกท่านนะคะเราจะได้ไม่ทานอาหารเลทกันเนาะรีมีเวลาอีกประมาณแค่10นาทีนะคะแต่ว่าทั้งนี้เนี่ยเป็นหัวข้อสุดท้ายแล้วในเรื่องของการ enclose แล้วค่ะว่าในเรื่องของการศึกษานี้เราจะปิดแกปยังไงนะคะปิดช่องว่างตรงนี้ยังไงให้เข้าสู่กระบวนการการจ้างงานได้นะคะวันนี้ก็เชิญกับทาง Generation Thailand นะคะเชิญค่ะได้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะแล้วก็ทั้งที่อยู่ที่นี่แล้วก็ที่บ้านด้วยสัญญาว่าจะอยู่ในกรอบ10นาทีนะคะน่าจะหิวข้าวนะคะค่ะ generation หรือว่า gen x model นะคะ gen x model เนี่ยคือโมเดลอะไรนะคะ gen x model เป็นโมเดลที่ทำขึ้นเพื่อให้ศึกษาเนาะแล้วก็สร้างแพลตฟอร์มในการพัฒนากำลังคนนะคะให้ตรงกับดีมานด์ของประเทศนะคะแล้วก็โดยการใช้โมเดลของ generation นะคะโมเดลของ generation คืออะไรเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะทีนี้โครงการนี้ค่ะเรามีหมุดหมายเนาะเราเน้นในเรื่องของพัฒนาศักยภาพพัฒนาคนกำลังคนนะคะใน2ดีมานด์อินดัสทรีที่เป็นที่ต้องการมากๆนะคะก็คือในส่วนของดิจิตอลเนาะในสาขาเทคแล้วก็ในสาขาเฮลท์แคร์นะคะแล้วก็เรามีทาร์เก็ตไว้ว่าเราจะผลิตคนให้คนได้งานเนี่ย350คนนะคะแล้วก็มีเรื่องเพราะว่าเจเนอเรชันเนี่ยเราเน้นในเรื่องของการวัดผลที่การจ้างงานเป็นหลักเอาเป็นตัวตั้งนะคะเพราะฉะนั้นทุกอย่างต้องถอดจากดีมานด์ออกมาแล้ววัดผลที่การจ้างงานนะคะทีนี้เราก็จะมาดูกันว่าตรงนี้เป็นยังไงบ้างแล้วเราก็จะมีการถอดบทเรียนให้กับมหาวิทยาลัยที่เข้ามาเป็นมหาวิทยาลัยขยายผลหรือมา observe ในโครงการของเจเนอเรชันด้วยนะคะโอเคค่ะทีนี้ generation คือใครเนาะ Gen X model เรียนรู้เอาโมเดลของ generation เข้ามานะคะ generation เป็นองค์กรไม่หวังผลกำไรเนาะเป็น non profit นะคะเราก่อตั้งโดย McKinsey นะคะบริษัท consult เนาะแต่ว่าเราแยกออกมาแล้วเป็น non profit ที่ทำในเรื่องนี้นะคะเรามีการดำเนินการอยู่ใน17ประเทศทั่วโลกนะคะแล้วก็กำลังขยายต่อไปอีก1ประเทศคือที่เวียดนามด้วยนะคะทีนี้เราทำเรื่องอะไรเนาะเราทำเรื่องการปิดแกปเนี่ยแหละปิดช่องว่างช่องว่างของ2ช่องว่างช่องว่างแรกคือช่องว่างของคนหางานไม่ได้กับงานหาคนวงเล็บที่ใช่ไม่ได้
ปิดแก๊ปตรงนี้นะคะแก๊ปที่2ที่ต้องการปิดเนี่ยก็คือแก๊ปของการศึกษาไปสู่การจ้างงานเพราะฉะนั้นการทำงานของ Gen X model เนี่ยจะเป็น2ระบบเนาะ2อันแรกคือช่วยให้คนได้งานอันที่2คือโมเดลที่เราให้คนได้งานเนี่ยเอาไปต่อยอดกับการศึกษาได้ยังไงได้บ้างนะคะแล้วก็เจเนเรชันเนี่ยเราเน้นทำงานเราเน้นการวัดผลเนาะเรื่องการจ้างงานเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยเฉลี่ยแล้วนะคะเลิร์นเนอร์เนาะเราเรียกเลิร์นเนอร์เพราะตอนนี้ทุกคนสามารถมาเรียนรู้ได้ใช่ไหมคะคนที่เข้ามาเนี่ยประมาณ 80% นะคะ 80 กว่าเปอร์เซ็นต์ได้งานภายใน 3-6 เดือนนะคะแล้วเราวัดผลอะไรอีกเราวัดผลในเรื่องของเมื่อกี้มีท่านที่พูดว่าเข้างานมาถึงได้งานแล้วออกก็เป็นเพนพอยต์มากๆสำหรับผู้ประกอบการเพราะฉะนั้นเราวัดผลที่การอยู่ในงานด้วยนะคะแล้วเราก็ทำงานร่วมมือกับหลายๆ employer เนาะ industry ทั้งหมดทั่วโลกนะคะรวมทั้งประเทศไทยด้วยเพราะฉะนั้นเราต้องวัดผลความพึงพอใจด้วยค่ะของ employer ที่เข้ามาอยู่ตรงนี้นะคะทีนี้เราโครงการของ generation เนี่ยหรือว่า boot camp ของ Gen X model ที่เราถอดออกมานะคะไม่ว่าจะที่ประเทศไหนเนาะเราจะทำให้อยู่ในภายใน4ถึง15 week 15สัปดาห์ไม่เกินเพราะเราเชื่อว่างานมันเปลี่ยนเร็วเนาะและหลายๆคนที่ตกงานเขามีความต้องการเข้างานมากๆหรืออาชีพในสายอาชีพหลายๆอาชีพเนี่ยที่เกิดขึ้นมาหาคนไม่ได้รอ4ปีไม่ได้รอ3ปีไม่ได้บางทีรอ1ปีไม่ได้ต้องการเลยทำยังไงให้มันได้หลักสูตรช็อตคัทให้คนที่ต้องการจริงๆหรืออินดัสทรีต้องการจริงๆเข้าไปสู่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเน้นเป็นลักษณะของบูตแคมป์ที่มีความเข้มข้นค่อนข้างมากนะคะเราก็จะมีการและหลักสูตรบูตแคมป์ของเราเนี่ยคือคัลลิคูลัมทั้งหมดที่ถอดออกมาทำงานร่วมกับบริษัทในอินดัสทรีนั้นๆถอดร่วมกันออกมานะคะก็จะมีกระบวนการค่ะทีนี้อันนี้อาจจะอยากวอล์กทรูนิดนึงว่าขั้นตอนของเจเนเรชันเราทำยังไงบ้างในแต่ละขั้นตอนเนาะเพราะเรามีโมเดล7 step เมื่อกี้นะคะใน7ขั้นตอนเนี่ยทำทุกประเทศทั่วโลกเราทำเหมือนกันทีนี้ขั้นตอนเดี๋ยวจะลิงก์ขั้นตอนกับความสำเร็จที่ได้จากโครงการ Gen X model นะคะขั้นตอนแรกสำคัญที่สุดหลายๆท่านทำอยู่เนาะในการถอดความต้องการจากความเข้าใจ return on investment ถอดความต้องการของผู้ประกอบการนะคะเราดูอะไรบ้างเนาะอย่างแรกเราดูเรื่องของ employer demand แน่ๆละเราดูเรื่อง covid impact เพราะว่าที่ผ่านมามันผลกระทบเยอะมากและเทรนใน industry มันเปลี่ยนไปเยอะมากนะคะแล้วก็เราดูในเรื่องของ feasibility ว่าความเป็นไปได้ที่จะทำ boot camp จากอาชีพนั้นๆทำได้ไหมทำได้ภายใน15สัปดาห์หรือเปล่าแล้วก็เราเน้นในเรื่องของอาชีพที่เป็น new entry role นะคะเพราะว่าจริงๆ generation เราเปิดโอกาสให้ทุกคนเนาะไม่ต้องมีวุฒิการศึกษาก็ได้นะคะไม่ต้องเรียนจบตรงสายก็ได้เปลี่ยนสายก็ได้เพราะฉะนั้นสามารถเปลี่ยนคุณให้เข้าไปสู่อาชีพที่เป็นที่ต้องการของตลาดได้นะคะเพราะเราเน้นในเรื่องของ skill ทีนี้เราดู learner demand เหมือนที่อาจารย์พูดว่าเราต้องมาดูผู้เรียนด้วยไปดู demand ทางผู้ประกอบการอย่างเดียวอาจจะไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีกระบวนการเนาะเราทำยังไงมีการทำเซอร์เวย์ด้วยมีการทำศึกษาด้วยและทำจ็อบชาร์โดวิ่งนะคะก็คือไปติดอยู่กับผู้ประกอบการเลยว่าวันหนึ่งเนี่ยเช้าถึงเย็นเขาทำอะไรเขาเจอสถานการณ์อะไรบ้างสิ่งที่เขาเจอเขาต้องแคร็กยังไงนะคะเรามี break down moment เนาะจริงๆมันเรียก break through ว่าหมายถึงดูว่าคนที่มีเป็น high performerค่าต่างกับ low performer ยังไงคนที่เป็น high performer ในอินดัสทรีนั้นๆน่ะเขามี skill set อะไรที่ทำให้เขาประสบความสำเร็จเนาะโคลนมันออกมาถอดมันออกมาให้เป็นหลักสูตรนะคะมีการทำ one following นะคะแล้วก็การทำ demand เนี่ยมันไม่ใช่ครั้งเดียวจบเนาะเพราะฉะนั้นเราต้องทำตลอดกับผู้ประกอบการตลอดนะคะนี่อันนี้เราก็ได้เป็น2หลักสูตรมาแล้วนะคะในโครงการก็คือ Junior Software Developer ในสาขาดิจิทัลแล้วก็หลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุในสาขา Healthcare นะคะอันนี้ก็จะเป็นทำร่วมกับอุตสาหกรรม30กว่าองค์กรนะคะแล้วตอนนี้ก็มี employer partner ที่อยู่ในโครงการด้วยเพราะว่า generation เนี่ยถ้าเราไม่ดู vacancy เราจะไม่ขึ้นโครงการเนาะต้องมีอย่างน้อย 1.5 เท่าของความต้องการของผู้เรียนด้วยนะคะของจำนวนผู้เรียนค่ะอันที่2นะคะการเรื่องของการรับสมัครผู้เรียนอันนี้ learner demand ละต้องดูว่าเราเลือกยังไงเราเลือกจากเพราะว่าเดี๋ยวนี้เราเลือกจาก motivation เนาะเขาอยากเข้าสู่สายนี้ไหมเขาพร้อมไหมเขาตั้งใจไหมเขา
มีความต้องการแค่ไหนก็คือตกงานมานานแค่ไหนนีดฟูลนะคะมีความเรื่องของว่าทำไมเรียนมาจบตรงสายทำไมหางานไม่ได้นะคะเราดูตรงนี้ด้วยต้องเลี้ยงดูครอบครัวไหมรายได้ต่างๆนะคะแล้วก็ในเรื่องของสกิลในโรต่างๆที่ได้มาเนาะทีนี้กลุ่มของเจเนอเรชันเนี่ยก่อนที่เราจะขึ้นโครงการเราต้องทำโฟกัสกรุ๊ปกับเลิร์นเนอร์ก่อนประมาณ 1,800 กว่าคนรวมทั้งหมดนะคะว่าเขาอยากเรียนหลักสูตรแบบนี้ไหมเขามีความต้องการยังไงเขาต้องการซัพพอร์ตแบบไหนนะคะก็ถอดออกมาด้วยปัจจุบันผู้เรียนประมาณ206คนแล้วนะคะแต่ว่าคนสมัครเข้ามากกว่า 3,600 คนแล้วก็คือดีมานด์สูงมากที่อยากเข้าโครงการแต่ว่าเราก็ยังรับได้อยู่ประมาณนี้เนาะถ้ามีโอกาสก็อยากจะขยายต่อนะคะทีนี้ขั้นตอนที่3เนี่ยอันนี้บูตแคมป์ละcurriculum making ถอดมายังไงนะคะจริงหลักสูตร generation ประมาณ 70% เนาะจะเป็นลักษณะ practicum based นะคะเป็นลักษณะแบบฝึกหัดเราเป็นผสมระหว่าง tech BSM BSM ของเราคือ soft skill เราเรียก behavioral mindset skill นะคะใช้ real job scenario role play ต่างๆ project peer feedback นะคะที่สำคัญที่สุดคือในเรื่องของผู้สอนเพราะบางทีเราถอดดีมานด์ออกมาแล้วเราถอดหลักสูตรเรามีพร้อมผู้สอนไม่รู้จะสอนตรงนี้ยังไงเปลี่ยนการสอนยังไงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยของเจเนอเรชันเรามีเทรนเนอร์ด้วยเพื่อการอันเลิร์นรีเลิร์นของผู้สอนนะคะแล้วเหมือนที่อาจารย์บัณฑิตบอกว่าเทคนิคอลสกิลกับซอฟต์สกิลมันสอนแยกกันไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยเป็นคีย์หลักของหลักสูตรของเจเนอเรชันเลยก็คือผู้สอนในทุกเซสชันต้องลิงก์ซอฟต์สกิลที่ได้จากอาชีพนั้นๆเข้ากับเทคนิคอลสกิลให้ได้และสอนไปคู่กันเลยในครั้งเดียวกันเพราะว่าหลายๆมหาวิทยาลัยยังแยกอยู่เนาะ soft skill คือ soft skill สอน Gen 1แต่ว่า technical skill คือสอน technical skill สิ่งที่ออกมาก็คือมันลิงก์กันไม่ได้ในโลกแห่งการทำงานนะคะแล้วก็คนนึงส่วนมากผู้สอนเนี่ยเราใช้ผู้สอนเดียวสอนทั้งคู่นะคะเพื่อลิงก์แล้วก็ผู้สอนต้องเป็นผู้สอนที่มีประสบการณ์ในอินดัสทรีจริงๆเข้ามาสอนนะคะก็จะเป็นลักษณะของgeneration นะคะตอนนี้นะคะอีกอันนึงคือเรื่อง placement เนาะผู้ประกอบการหรือว่า employer จะเข้ามาในโครงการตั้งแต่กลางบูตแคมป์เลยก็คือเข้ามาทำเรื่อง placement เข้ามาสัมภาษณ์มี job มี meet and greet ต่างๆนะคะอีกขั้นตอนนึงก็คือ mentor ทำไม mentor ต้องเข้ามาเพราะว่าหลักสูตรที่เราออกแบบมันเปลี่ยนตลอดเวลานะคะหลักสูตรทุกที่โดยเฉพาะสายเทคเนี่ยเปลี่ยนตลอดสอนยังไงก็ไม่ได้ insight เท่าเมนเทอร์ที่อยู่ในอินดัสทรีจริงๆเป็นเมนเทอร์อาสาที่เป็นเดฟตัวจริงที่เป็นคนอยู่ใน HR ตัวจริงนะคะเข้ามาแนะนำจริงๆแล้วก็อีกส่วนนึงเนี่ยบางทีมันมีแกปของเรื่องว่าเราสอนเทคนิคอลสกิลแล้วซอฟต์สกิลแล้วแต่เราลืมสอน employability skill ทำ CV ยังไงสัมภาษณ์ยังไงเข้าไปสอบยังไงให้ได้งานนะคะก็จะมีเรื่องนี้ด้วยที่เข้ามานะคะนี้ขั้นตอนสุดท้าย6กับ7นะคะจะเป็นเรื่องของการของเจเนเรชันเราใช้ data driven เนาะในทุกกระบวนการเนี่ยเราเก็บ data หมดเราเก็บเพื่ออะไรเราเก็บเพื่อ2ส่วนเพื่อไปพัฒนาหลักสูตรให้เกิดให้ดีขึ้นบูตแคมป์ให้ดีขึ้นตลอดเวลากับอีกส่วนนึงคือพัฒนาเพื่อที่จะได้ตอบได้ว่า employer ที่มาเป็น partner กับเราจ้างคนของเจเนเรชันนะคะได้ return on investment ยังไงท่านเสียเงินปกติต้องไปจ้างคนเข้าแล้วออกแล้วก็เริ่มใหม่ loss ไปแค่ไหนเนาะกับการที่ได้คนที่ตรงกับความต้องการแล้วก็อยู่ในงานได้นานนะคะแล้วก็มีเรื่องของdata ที่วัดผลเรื่องสำหรับผู้หางานเนาะคนตกงานนานๆนะคะก็มี price ที่ต้องจ่ายเนาะเพราะฉะนั้นทำเราก็วัดผลในเรื่องของเขาได้งานในการจ้างงานแล้วก็ส่วนสุดท้ายคือรัฐบาลหรือประเทศชาติของเราเนี่ยค่ะว่าการที่คนตกงานเยอะๆเนาะเสียหายเนาะต้องรัฐบาลต้องลงเงินเพื่อคอยดูแลใช่ไหมคะการที่ทุกคนได้งานเนี่ยก็ช่วยให้เศรษฐกิจไปได้ดีการที่เราเพลสคนเข้าสู่งานบริษัทได้คนมันช่วยเซฟเงินทางด้านเศรษฐกิจให้กับประเทศแล้วก็ดันประเทศไปได้ไกลมากแค่ไหนนะคะอันนี้ก็จะมีตรงนี้ด้วยแล้วก็ในส่วนของการขยายผลตอนนี้นะคะเจเนอเรชันเรามีมหาวิทยาลัยขยายผลอย่างน้อย1สาขาต่อ1มหาวิทยาลัยต่อ1สาขาและก็คือมจท.นะคะในส่วนของสาขาเทคโนโลยีนะคะแล้วก็ส่วนสุนันทาในเรื่องของเฮลท์แคร์นะคะในหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุซึ่งอันนี้เราออกแบบจาก
หลักสูตรแกนกลางเนาะที่เป็นของกระทรวงสาธารณสุขสบศเข้ามาด้วยแล้วประกบของเจเนอเรชันเข้าไปนะคะก็จะมีความต่างกันนิดนึงตอนนี้ก็มีทีมวิทยากรมีทีมที่เข้ามาเมนเทอร์เข้ามาค่อนข้างเยอะแล้วแล้วก็มีการลงนามพาร์ทเนอร์ชิพกับมจท.ด้วย5ปีนะคะแล้วก็เรามีการขยายผลไปโรงเรียนฝึกอาชีพของกทม.ด้วยนะคะเขาก็มาเรียนรู้ว่าจะทำ employer engagement ทำยังไงได้บ้างนะคะอันนี้ก็น่าจะเป็นสรุปด้วยเสียงจากผู้เรียนแล้วก็ผู้ประกอบการที่ทำงานกับเราเนาะจะเห็นจากด้านซ้ายมือของทุกท่านนะคะอันนั้นจะเป็นคุณขนุนเนาะคุณขนุนเป็นไรเดอร์นะคะเป็นไรเดอร์ที่เข้ามาในโครงการตอนนี้ทำงานอยู่ในเป็น quality assurance tester ในสายเทคเรียบร้อยแล้วนะคะคุณขนุนเนี่ยตกงานช่วงโควิดหางานไม่ได้ก็ไปเป็นไรเดอร์แล้วเข้ามาสู่โครงการแล้วก็ภายใน4เดือนก็ได้งานเลยแล้วก็เข้าไปในสายเทคแล้วนะคะทีนี้อันนี้ตรงกลางด้านนี้กับด้านทางนี้นะคะจะเป็น employer ที่ทำกับเราเนาะทาง Mfec เนี่ย employer ทั้ง3ท่านนี้ก็คือรับจาก generation แล้วนะคะแล้วก็บางท่านรับเกิน15คน16คนไปแล้วนะคะก็จะอย่างทาง Mfec เองเนี่ยก็เคยบอกผู้ประกอบการหลายท่านว่าถ้าอยากสร้าง Academy เป็นของตัวเองไม่อยากลงทุนเยอะทำกับ Generation ได้นะคะเพราะว่าเราช่วย connect ตรงนี้แล้วก็ทำเรื่องของdemand led หาคนที่ใช่ให้ได้นะคะแล้วก็ Studio เองเมื่อเช้าขึ้นเวทีเนาะ Studio เนี่ยมาเป็นทั้งผู้สอนให้เราเป็น Training Partner อยู่2รุ่นแล้วก็รับคนเข้าไปเองและสิ่งที่เกิดขึ้นคือเขารับคนแล้วเขาเอาเข้าไปเปลี่ยนระบบ HR ข้างในว่าการเลือกคนจากสกิลสแกน CV จากสกิลโดยไม่ดูวุฒิการศึกษาทำยังไงโดยไม่ดูชื่อมหาลัยทำยังไงต้องมี learning curve แบบไหนแล้วเอาไปปรับข้างในนะคะ Studio เองนี่รับlearner วุฒิม3ไปแล้วตอนนี้ก็ได้ทำแล้วเรียบร้อยในองค์กรนะคะแล้วก็อีกส่วนนึงก็คือของออดอีสนะคะอันนี้คุณรูฟเนี่ยรับไปเกิน15คนแล้วสิ่งหนึ่งที่เขาบอกว่าสิ่งที่ได้ดีจากเลิร์นเนอร์ของทางเราอะค่ะก็คือคนที่เปลี่ยนสายหรือคนที่เขากระหายงานมากๆอะมันสนุกที่จะทำงานด้วยเพราะเขาเห็นคุณค่าของโอกาสเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาทำงานกับคนที่เห็นคุณค่าของโอกาสจริงๆเนี่ยคนที่เป็นผู้ประกอบการอะเขารู้สึกว่าเขาได้เยอะมากแล้วเราก็เลิร์นนิ่งเคิร์ฟสูงนะคะนี่ก็จะมีเสียงจากหลายๆท่านนะคะที่มาตรงนี้แล้วก็สไลด์สุดท้ายแล้วค่ะจริงๆเจเนเรชันเนี่ยทั่วโลก17ประเทศเรามีหลายโมเดลเนาะเรามีทั้งเราทำเองเรามีเรื่องของการขยายผลอย่างภายใต้อวการสนับสนุนของอวในการขยายผลให้กับมหาวิทยาลัยนะคะ7 step ของเรามันแทร็กเลิร์นทั้ง7 step เป็นสิ่งที่ complete เนาะแต่มันสามารถดึงแยกออกมาเพื่อมาศึกษาได้ว่าเจเนเรชันทำยังไงแล้วอยากขยายต่อไปยังไงได้บ้างแล้วก็ในหลายๆประเทศเราเป็นที่ปรึกษาให้กับหลายๆกระทรวงนะคะในการขยายผลตรงนี้ในการทำงานร่วมกันในการถอดสกิลโคลนนิ่งต่างๆให้เกิดผลนะคะอันนี้ก็อาจจะลงท้ายด้วยแค่ว่าการปิดจ็อบของการจ้างงานนะคะมันมีหลายมิติมากนั่นถึงต้องทำใน7สเต็ป7รูปแบบนะคะเพราะว่าอันแรกดีมานด์ไม่ตรงแต่อย่าลืมว่าคนที่เข้าสู่สายงานคนที่เข้าของเราอะค่ะเป็นเด็กเปลี่ยนสายเยอะมากเป็นเด็กที่พอเรียนจบเราไม่ชอบแล้วเคว้งไม่รู้จะไปไหนต่อเพราะฉะนั้นการทำดีมานด์เลทสกิลถึงจบแล้วก็ไม่ได้การันตีว่าเขาจะไปสายงานนั้นอยู่ดีเอ๊ะแล้วเขาจะไปยังไงต่อเงี้ยค่ะหรือผู้สอนเองมีหลักสูตรที่ถูกแล้วแต่ไม่รู้จะสอนยังไงคอมไบน์ซอฟต์สกิลกับเทคนิคอลสกิลยังไงก็อีกเป็นอีกแกลบนึงผู้ประกอบการเองหลายๆท่านเนาะลงทุนไปเยอะมากเรื่องการจ้างคนนะคะพยายามปรับทุกอย่างเนาะแต่ลืมไปว่าตรง HR เนี่ยเราไม่ได้มาตรงสกิลเบสเท่าไหร่ก็ยังยึดติดอยู่ที่ความสามารถโดยตรงประสบการณ์ตรงไม่ได้มาหมุนแกนเรื่องว่าเอ๊ะลองรับคนจากสกิลอื่นๆบ้างไหมนะคะถ้าช่วยเรามีรีเสิร์ชเนาะตรงนี้หลายๆบริษัทหันเกณฑ์มาตรงนี้จะช่วยได้คนอีกเยอะเลยนะคะที่เหมาะที่ลดเกณฑ์ตรงนี้ลงแล้วก็จ้างจากสกิลนะคะสุดท้ายนี้ก็ขอบคุณทุกท่านแล้วก็ขอบคุณกระทรวงอวด้วยนะคะที่สนับสนุนขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณ Generation Thailand นะคะแล้วก็สุดท้ายนี้นะคะก็ได้รับแจ้งมาว่ายังมีช่วงเวลาสำหรับ Q&A นะคะดังนั้นท่านไหนมีคำถามรบกวนยกมือได้เลยนะคะสำหรับท่านที่อยู่ภายในงานในช่วงนี้นะคะ